ท่านบดีและท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมขอเริ่มงี้นะครับว่าผมต้องเริ่มด้วยการขอโทษแล้วล่ะเพราะว่าหัวข้อการพูดวันนี้อาจจะชวนให้เข้าใจผิดคือที่ผมตั้งว่าสยามไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นหัวข้อในการที่ผมจะบรรยายผมต้องการจะหลีกปัญหาคือผมจะไม่ร่วมเถียงด้วยเรื่องสยามหรือไทยนะเพราะถ้าว่าไปแล้วคือทั้งสยามทั้งไทยมันมีความเป็นมามีทั้งเรื่องมีทั้งด้าน positive แล้วมีทั้งด้านที่มันเป็นลบก่อความปวดหัวทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าจะชีวิตให้เหตุผลเรื่องที่สยามมีชื่อสยามมีความสำคัญแล้วก็ครอบคลุมไม่ครับแคบอย่างชื่อไทยก็ถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านลงไปทางภาคใต้3จังหวัดเขาไม่เรียกแถวนี้ว่าไทยนะเรียกสยามตลอดเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวก็แล้วกันว่ามันเป็นชื่อที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในทางวิชาการโดยส่วนตัวเองผมเห็นว่าก้าวข้ามความอีหลักอีเหลือของปัญหาเรื่องชื่อนี้น่าจะไม่มีทางสำเร็จแต่ผมได้ตั้งชื่อนี้เพื่อจะแบบข้ามไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงว่าเราตั้งชื่อถูกหรือเปล่าประเด็นเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ subject สำคัญอยู่ตรงเรื่องความรู้เรื่องไทยความรู้เรื่องไทยที่ไทยศึกษาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างคร่าวๆมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการผลิตความรู้เรื่องไทยและขณะนี้น่าถึงเวลาที่มันเปลี่ยนที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้หรือยังพูดถึงความรู้เรื่องไทยอย่างรวมๆเนี่ยคงไม่สามารถจะครอบคลุมทุกจุดอย่างละเอียดได้แต่ว่าน่าจะทำให้เห็นเรียกว่าเห็นเงื่อนไขหรือเห็นแนวโน้มสำคัญที่ผ่านมาและที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยขอเริ่มงี้แล้วกันนะว่าสมัยผมเด็กนะฮะเนื่องจากในที่นี้คงมีผู้สูงวัยอยู่ไม่เยอะผมคิดว่าผมก็ไปตอนที่ต้องจัดเป็นผู้สูงวัยนะตามกฎหมายอเมริกันผมก็เข้าขายแล้วนะยังไม่ถึงขั้นชราแต่ก็อายุมากนะสมัยผมเด็กๆผมเรียนรู้ว่าประเทศไทยนี่เป็นสังคมเกษตรกรรมชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติรัฐและสังคมไทยมีรากฐานและวิวัฒนาการมาจากสังคมเกษตรมาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาวนาสังคมไทยเป็นสังคมที่สงบรักสันติเน้นความสามัคคีอยู่ในระเบียบรู้จักที่ต่ำที่สูงทุกคนควรรู้จักหน้าที่ของตนเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างอยู่ในร่องในรอยอย่างเป็นเอกภาพเพราะฐานของสังคมไทยโดยหลักนะครับเป็นสังคมชนบทขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากจนกระทั่งฝรั่งเข้ามาสังคมไทยจึงเปรียบเสมือนกับครอบครัวใหญ่นะฮะเปรียบเสมือนกับหมู่บ้านขนาดใหญ่ผู้คนในครอบครัวนี้ส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์เดียวกันคือเป็นสังคมที่ค่อนข้างโฮโมเจเนียสนะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนี้คือฐานความเข้าใจอย่างคร่าวๆแน่นอนผมสรุปรวบรวมมาจากความเข้าใจอย่างคร่าวๆคงไม่ได้พูดถึงงานชิ้นไหนโดยเฉพาะงานเราโดยเฉพาะความคิดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็มีข้อโต้แย้งมากมายที่ผ่านมาแต่ว่าผมคิดว่าเท่าที่ผมที่เล่าให้ฟังมานี่เป็นฐานหรือเป็นความรู้มาตรฐานเป็นความรู้มาตรฐานโดยทั่วไปเกี่ยวกับสังคมไทยนะฮะเอาใหม่นะฮะสั้นๆสังคมเกษตรรัฐและสังคมมาจากวิธีการระหว่างสังคมเป็นมาวิวัฒนาการมาจากสังคมเกษตรและความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาสงบรักสันติสามัคคีอยู่ในระเบียบรู้จักที่ต่ำที่สูงนะทุกคนรู้จักหน้าที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากจนกระทั่งฝรั่งเข้ามาเปรียบเสมือนกับหมู่บ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่ที่ผู้คนโฮโมเจเนียสความเข้าใจเช่นนี้เป็นฐานของความรู้และทัศนคติต่อคนอื่นด้วยมาในคนอื่นของสังคมไทยยกตัวอย่างเช่นเราเห็นฝรั่งเนี่ยเป็นตัวแบบของความเจริญเป็นตัวแบบของความก้าวหน้าพร้อมๆกันก็เป็นตัวการกัดเซาะความเป็นไทยเนื่องจากฝรั่งนิยมวัตถุจึงกัดเซาะศีลธรรมกัดเซาะสังคมชนบทแล้วก็เราในสังคมแบบนี้ก็เป็นแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเห็นคนชาติอื่นในสังคมไทยว่าเป็นคนแปลกประหลาดเป็นคนที่ล้าหลังเรารู้ตลอดเวลาเช่นกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่กว้างกว่านั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราแทบไม่มีความรับรู้ชัดเจนเลยว่าส่วนที่กว้างกว่าที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมีลักษณะยังไงภูมิภาคนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีวัฒนธรรมมีความเชื่อมีความคิดมีผู้คน
แตกต่างหรือเหมือนกับเราอย่างไรบ้างในหัวของเราเนี่ยประเทศไทยแทบจะเป็นเพชรเม็ดงามที่ลอยเท่งเต้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะฮะไม่เหมือนใครในโลกประเด็นที่ผมอยากจะตั้งในวันนี้ก็คือว่าความรับรู้เหล่านี้เนี่ยแน่นอนถึงวันนี้เราคงไม่ได้พูดกันมากมายแล้วเราพูดกันได้สั้นๆในประโยคสองประโยคได้ว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยท่าทางจะไม่ถูกซะแล้วนะหรืออย่างน้อยถูกท้าทายหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าพูดให้แฟร์ที่สุดก็ต้องบอกว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งมีด้านอื่นๆมีส่วนอีกเยอะแยะทั้งที่ขัดแย้งทั้งที่เสริมแล้วที่แอดเข้าไปในความรู้อย่างที่กล่าวมาสังคมไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเป็นเพชรเม็ดงามสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกของระบบภูมิภาคสังคมไทยไม่ได้เป็นสังคมเกษตรกรรมและชาวนาไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี่ไม่ใช่แค่เมื่อเราเข้าเป็น globalization นะแต่โบราณมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสังคมไทยเนี่ยความสงบรักสันติความสามัคคีเราก็เริ่มถูกท้าทายถูกตั้งคำถามจริงเหรอเราต่างจากสังคมอีกสักเท่าไหร่กันในแง่ที่เราก็สงบบ้างไม่สงบบ้างทะเลาะกันเองบ้างเป็นระยะเป็นปกติเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปในโลกฝรั่งเป็นตัวแบบความก้าวหน้าจริงเหรอฝรั่งกัดเซาะ morality ของสังคมไทยจริงเหรอกลุ่มชาติสังคมไทยใน homogeneous จริงเหรอหรือกลุ่มชาติต่างๆเรามองไม่เห็นเขาเองนะฮะว่าท่านนี่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาตลอดสิ่งที่ผมอยากคุยในนี้ก็คือว่าอะไรคือเงื่อนไขกว้างๆนะอะไรคือเงื่อนไขหรือบริบทของการผลิตความรู้เกี่ยวกับเรื่องไทยอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขหรือเป็นบริบทของการผลิตความรู้ชนิดนั้นเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าหรือพูดง่ายคือว่าถ้าปัจจัยนั้นหมดไปแล้วเนี่ยความรู้เรื่องไทยได้เวลาเปลี่ยนแล้วอาจจะเริ่มเปลี่ยนแล้วคงจะเริ่มเปลี่ยนแล้วคงจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าความรู้ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงความรู้เหล่านั้นที่เป็นฐานของความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันยังดื้อดึงยังฝืนกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ขนาดไหนและก่อปัญหาอะไรบ้างผมอยากจะชวนพวกเราออกเลยประเทศไทยไปสักแป๊บนึงครับออกเลยไปนะครับผมทิ้งเรื่องประเทศไทยไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เราไปดูว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องไทยและเรื่องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในระดับโลกหรือเอาไว้ว่าในโลกของฝรั่งเนี่ยเขาผลิตและเขาศึกษาอะไรกันและอะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้เขาผลิตและศึกษาความผลิตความรู้เรื่องเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในแบบหนึ่งนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าความรู้เป็นสัจธรรมความรู้ย่อมเป็นสากลมาแล้วแต่เรื่องนะฮะบางโดยทั่วไปไม่ค่อยเท่าไหร่โดยเฉพาะความรู้ทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคและวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยไม่เคยเป็นสากลเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงหมายว่าขณะที่เราอาจจะคิดว่าความรู้วิสาคุณเราอาจจะใช้ได้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะในหมู่นักวิทยาศาสตร์เองเขาก็เริ่มแย้งกันว่าไม่จริงไม่จริงเท่าไหร่ความรู้ที่เรารู้จักโลกความรู้ที่เรารู้จักโลกธรรมชาติเนี่ยเอาข้อจริงขึ้นอยู่เงื่อนไขของความฐานความรับรู้ในแต่ละระยะของประวัติศาสตร์มนุษย์เหมือนกันนะไม่ได้เป็นความรู้ที่สากลไปซะทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นกฎของนิวตันสักวันนึงก็เจอว่าไม่แน่เสมอไปละกฎของนิวตันก็เริ่มมีจุดโหว่ละเพราะบนฐานความรู้ระยะหนึ่งทำให้กฎของนิวตันอยู่ได้300ปีเมื่อเราเริ่มรับรู้ใหม่เริ่มคิดใหม่เนี่ยก็เจอว่าอ๋อความที่เข้าใจว่ากฎนิวตันเป็นสากลแล้วจะสถาวรไปตลอดกาลมันก็ไม่จริงซะแล้วในทางสังคมศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับไทยเกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะมันไม่ได้สถาวรมันไม่ได้เป็นคงที่นะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะความรู้ทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แทบทุกสาขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นถ้าเราดูถึงการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะผมจะเพื่อให้ผมจะอาจจะซิมพลิฟายนะทำให้มันง่ายลงไปหน่อยนะแต่เอาตามนี้แล้วกันว่าในการเสนอเนี่ยเพราะถ้าหากพวกเราพอเข้าใจกรอบการคิดอย่างนี้ลองคิดต่อไปจะเจอว่ามีความมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในระยะในยุคอาณานิคมยุคอาณานิคมผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้อย่างไรยุคอาณานิคมผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ออกมาในสไตล์ไหนกล่าวอย่างนี้คือว่าความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้มีสไตล์หรือมีลักษณะเฉพาะบางอย่างในยุคอาณานิคมซึ่งสไตล์หรือลักษณะเฉพาะเหล่านั้นเปลี่ยนไปในยุคหลังอาณานิคมและกำลังเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันยุคอาณานิคมเนี่ยอยู่ภายใต้โลกที่เขาเรียก Orientalism ในทางวิชาการก็คือโลกที่
ชาตนตกสนใจชาตนออกโอเรนทัลคือการศึกษาการศึกษาโลกตนออกโอเรนทัลซึ่งเคยเป็นคำที่มีความหมายบวกมากก็คือรู้จักจีนรู้จักโลกตะวันออกกลางรู้จักวัฒนธรรมภาษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเริ่มพิมพ์ครั้งแรกปี1978นี่เองไม่นานมานี้เองนะประมาณ50ปีนี่เองเขียนขึ้นมาท้าทายว่าใช่โลกตะวันตกรู้จักตะวันออกผ่านโอเรียนทัลิซึมเนี่ยผ่านความรู้เกี่ยวโลกตะวันออกเนี่ยแต่ความรู้ชิ้นนั้นแยกไม่ออกจากอเจนดาของโลกตะวันตกหมายแยกไม่ออกจากอเจนดาของโลกอนานิคมนะของเจ้าอนานิคมแยกไม่ออกจากอเจนดาของการที่เขาต้องการครอบงำนะฮะต้องการครอบงำโลกอนานิคมถึงแม้ว่านักวิชาการแต่ละคนจะเป็นผู้มีปรารถนาเป็นผู้มีความปรารถนาดีจนถึงขนาดจะเชียร์จะเชียร์สังคมหรือประเทศอนานิคมด้วยซ้ำไปแต่ความรู้ที่เขาผลิตหนีไม่พ้นจากการที่เป็นส่วนหนึ่งพูดอย่างอ้อมๆก็กว้างนะโดยตรงหรืออ้อมก็แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบความรู้ที่ผลิตขึ้นมาจากยุคในโลกอนานิคมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไม่ทราบนะฮะหนังสือเล่มใหม่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนเองยืนยันคือนี่มีเคลมเสนอแล้วว่าความรู้เกี่ยวกับโลกสันสกฤตทั้งหมดสันสกฤตเนี่ยสันสกฤตนี่เรื่องใหญ่นะผมยกตัวอย่างว่าสันสกฤตนี่เรื่องใหญ่เหมือนคุณศึกษาลาตินอะไรพวกนี้สันสกฤตนี่เรื่องใหญ่มากความรู้สันสกฤตนะฮะเริ่มเป็นระบบอย่างที่เราศึกษากันทั้งโลกเนี่ยโดยอังกฤษนะไม่ได้ว่าสันสกฤตไม่เคยดำรงอยู่ก่อนสันสกฤตดำรงอยู่ก่อนมาเป็นพันปีแต่ระบบความรู้เกี่ยวกับสันสกฤตนะฮะไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันจนได้อังกฤษมาทำให้มันเป็นระบบแปลว่าอะไรฮะมาทำให้เป็นระบบโดยคนที่รักสันสกฤตมากๆมาทำให้เป็นระบบอย่างที่อังกฤษเข้าใจมาเป็นระบบอย่างที่โลกคนศึกษาผ่านภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความเข้าใจได้งั้นมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเน้นบางจุดลดบางจุดใช่ไหมฮะหรืออาจจะลดทอนแต่งเติมไม่ใช่ด้วยเจตนาร้ายนะแต่ด้วยการเพื่อพยายามทำให้เป็นระบบผลของมันคือทำให้ความรู้สันสกฤตแพร่หลายไปกว้างขวางกว่าโลกกว่าเอเชียใต้กว่าซับคอนติเนนต์มากแต่ผลมันก็คือมันแพร่หลายไปทั้งโลกอย่างที่อังกฤษได้ปรับให้มันเข้ากับรูปร้อที่โลกรู้แล้วอันนี้เป็นอีกตัวอย่างของการที่มันไม่ positive ไม่ negative ทั้งหมดแทบทุกเรื่องมันมีปนกันอยู่จะให้แพร่หลายได้เราเข้าใจเรียนรู้เรื่องเป็นระบบก็ต้องผ่านระบบที่อังกฤษมาทำให้เป็นระบบระเบียบแต่ขณะเดียวกันมันไม่ใช่สันสกฤตดั้งเดิมหรือผู้อย่างสันสกฤตดั้งเดิมคืออะไรเราก็ชอบไม่แน่ใจแล้วนะจะบอกว่าที่อังกฤษทำไม่ใช่สันสกฤตก็ไม่ได้นะเป็นอย่างนึงในทำนองเดียวกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นกันเป็นภูมิภาคที่ศึกษาโดยประเทศจากโลกตะวันตกใช่ไหมฮะตอนนั้นเข้าใจว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นอาณานิคมของหลายประเทศจักรวรรดินิยมหมายถึงว่าฝรั่งเศสจึงมีความรู้ดีเกี่ยวกับประเทศเฟรนช์อินโดไชน่าประเทศปัจจุบันกลายเป็นลาวกัมพูชาและเวียดนามใช่ไหมแต่ในสมัยนั้นเนี่ยนะในสมัยนั้นเป็นเฟรนช์อินโดไชน่าเนี่ยเฟรนช์อินโดไชน่ามีความหลากหลายกว่าลาวกัมพูชาและเวียดนามมันก็แบ่งอย่างน้อยสุดในทางปกครองเนี่ยเป็น5ภูมิภาคในขณะที่ดัชเชสอินดีสของหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ภายใต้ระบบของการศึกษาการวิจัยของดัชพม่าอยู่ภายใต้ระบบศึกษาวิจัยของอังกฤษและพม่าเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศต่างหากนะแต่เป็นแค่จังหวัดหนึ่งของอินเดียมาเนี่ยเขาก็ศึกษาพม่าอย่างเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเนี่ยอยู่นานจนกระทั่งก่อนได้เอกราชไม่นานเขาเพิ่งจะเป็นประเทศต่างหากนะประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของใครที่เดี๋ยวผมจะกล่าวในคำกล่าวนี้ก็เป็นมายาคติอย่างนึงเอาอย่างนี้ก่อนละกันนะประเทศไทยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของใครเราจึงอยู่ภายใต้การศึกษาแบบของเราเองแต่แบบของเราเองแปลว่าอะไรฮะแบบของเราเองซึ่ง adopt ซึ่งจัดการหรือรับรู้มาจากโลกตะวันตกจากอังกฤษเข้ามาให้เป็นระบบการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอีกอย่างใช่ไหมฮะอาจจะไม่เหมือนกับอังกฤษเป๊ะนะฮะผมยกตัวอย่างแค่อันเดียแล้วไม่อธิบายเดี๋ยวค่อยแล้วแค่ฝากให้คิดเช่นพอเราปรับของระบบของอังกฤษมาเนี่ยด้านหนึ่งคือการศึกษาโดยพื้นฐานเรื่องติกวัตรแต่อุดมศึกษาเราตัดขาดจากวัตรพอการศึกษา2 อย่างนี้มาที่มาจากคนละทางเกี่ยวก้อยเกี่ยวกับ tradition ในคนละทางเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างที่เราอาจจะไม่ทันคิดในโลกปัจจุบันก็ได้แต่รากของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากที่อันหนึ่งติดกับตะวันตกอันหนึ่งติดกับวัน
นะก็สองอย่างมันเชื่อมเข้าหากันมันไม่ค่อยสนิทหรือแม้เรื่องเบสิกมากๆเรื่องเบสิกมากๆการที่เรารับตะวันตกมาในกรณีนี้นะฮะไม่ได้แปลว่าตะวันตกแย่ของไทยดีนะโหแล้วแต่เรื่องนะฮะรู้สึกที่การเรียนกอไก่ขอไข่ขณะที่ผมพูดว่ากอไก่ขอไข่คุณเคยได้ยินไหมว่าผมในความเห็นผมนะผมคิดว่าการเรียนกอไก่ขอไข่เป็นการเรียนที่ผิดเพราะคุณเรียนกะกะข้างข้างเพราะกะกะคณะจะช่วยให้เรารู้จักฐานเสียงรู้จักฟอนเนติกรู้จักลิงกุสติกโดยปริยายกอไก่ขอไข่ไม่ช่วยเลยระบบอังกฤษเองที่ใช้ในการศึกษาภาษาพม่าเขายังใช้กะกะคณะระบบเดียวกันครับคือฐานเสียงมาจากตรงไหน5ตัวเรียงเป็นชุดเรียงเป็นตารางเนี่ยนี่แค่ยกตัวอย่างว่าการที่เราถูกจัดระเบียบความรู้เกี่ยวเรื่องตัวเราเองในกรณีโดยตัวเราเองโดยกลุ่มชนชั้นนำของไทยเองมีผลทำให้เรารับรู้อย่างเช่นในกรณีภาษาไทยเนี่ยเรารู้ว่าภาษาไทยมีตัวอักษร44ตัวแต่เราลืมหมดแล้วเรื่องฐานเสียงเพราะเราล้มระบบกะกะคะคะงะนี่แค่เรื่องเบสิกธรรมดามากเลยนะความรู้เกี่ยวกับกอไก่ขอไข่ผมยังใช้กอไก่ขอไข่ซึ่งแต่ก่อนไม่มีไก่ไม่มีไข่ไม่มีงูไม่มีจานนี่แค่กะกะคะคะงะเนี่ยนะจะทำให้เรารู้ฐานเสียงโดยอัตโนมัติเพราะมันผูกกันอยู่ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของที่มาจากประเทศยุโรปเนี่ยมาจากโลกเจ้าอาณานิคมมาจากโลกจดนี้จากวันนี้มันคนละทางกันนะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะบอกว่ามันมีผลต่อความรู้บอกว่าที่ผมต้องการมันมีผลในการผลิตความรู้ขึ้นมามีลักษณะสไตล์อย่างหนึ่งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์ดัตช์สไตล์อังกฤษเป็นต้นซึ่งแปลว่าอะไรก็ต้องไปหาดูนะฮะผมเองก็ไม่ได้ชัดเจนนักนะแต่มันมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะฮะลักษณะร่วมของความรู้แบบโลกอาณานิคมแบบยุโรปก็คือว่าในยุคความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตในยุคอาณานิคมนะมีตัวอย่างที่สำคัญคือเช่นว่าสนใจเรื่องคลาสสิกคลาสสิกในโลกตะวันตกหมายถึงโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลป์และฟิโลโลจีในภาษาไทยว่าอะไรครับผมนิรุกติศาสตร์ขอบคุณนะผมรู้จักนิรุกติศาสตร์ผมไม่ได้แมทช์กันตัวอย่างเช่นความเรื่องคลาสสิกเหล่านี้สาขาวิชาด้านคลาสสิกเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกนักวิชาการโลกยุคอาณานิคมเนี่ยสนใจมากๆถ้าเราย้อนกลับไปในโลกเกี่ยวความเรื่องไทยแล้วก็เจอเราเคยได้ยินคนชื่อจอร์จเซเดชเอโมนีเอนะฮะจะรู้จักคนเหล่านี้คนเหล่านี้ศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลป์และนิรุกติศาสตร์ฟิโลโลจีนะฮะคุณยังไม่เคยเจอผมคิดว่าไม่เคยได้ยินนะมีไหมนักเศรษฐศาสตร์ยุคอาณานิคมที่มาศึกษาเรื่องประเทศไทยเนี่ยผมนึกไม่ออกสักคนนักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์ยังพอว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ยินเป็นนักประวัติศาสตร์คาบ2ยุคนะเราจะไม่ได้ยินเรื่องเหล่านั้นเน้นเพราะประเทศเหล่านี้เนี่ยนะเน้นว่าความล้าหลังเนี่ยนะความล้าหลังของประเทศเหล่านี้เพราะเป็นมรดกจากอารยธรรมโบราณซึ่งคนที่กำลังสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณคือประเทศเจ้าอาณานิคมของตะวันตกเขาจึงศึกษาอังกอร์ศึกษานครธมไม่ใช่ในฐานะเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลังกัมพูชาปัจจุบันต่างหากล้าหลังนะแต่นครธมยิ่งใหญ่มากเหลือเกินแต่คนตรงนั้นเนี่ยสาอารยธรรมนั้นสลายไปแล้วคนที่มาสืบทอดสร้างความยิ่งใหญ่ครั้งนึงคือข้าพเจ้าไงชาวตะวันตกนะฮะการที่เขาเข้าไปศึกษาอียิปต์หรืออีกหลายที่ก็เป็นทำนองเดียวกันไม่เคยดูถูกอารยธรรมอียิปต์แต่โบราณนั้นกระจอกโน้เขารู้ว่าเขายิ่งใหญ่มากแต่ผู้มาสืบทอดแต่เป็นเขาพวกปัจจุบันประเทศเหล่านั้นล้าหลังต่างหากเขาจึงสนใจอารยธรรมโบราณนะฮะไม่ได้หมายความว่านักวิชาการเหล่านั้นแต่ละคนเป็นเครื่องมือของจักรวรรดินิยมไม่ใช่ขอย้ำอีกครั้งนะผมเป็นต้นแบบมันมีลักษณะมีสไตล์ของการผลิตความรู้อยู่นักวิชาการเหล่านั้นส่วนใหญ่ด้วยนะฮะออกมาแล้วกลายเป็นผู้แอนตี้ประเทศตัวเองนะแอนตี้เจ้าอาณานิคมแต่สิ่งที่เขาศึกษาสไตล์ที่เขาศึกษามันยากที่จะดิ้นหลุดจากที่สิ่งที่เขาได้รับการอบรมปลูกฝังมาเขาได้เพียงต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมต่อยอดที่คุณความที่มีของโลกตะวันตกในการต่อยอดก็คือทีนิดมันก็อยู่ในกรอบค่อนข้างอยู่ในกรอบเดิมนะต่อให้มีอิมพิเคชันมีนัยยะของสิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยในทางแอนตี้โคลนแอนตี้โคลเนียลเนี่ยนะมันก็เรียกว่ายังอยู่ในกรอบมันจะสู้กับความรู้ของโคลเนียลอยู่ดี
ยุคต่อมาคือยุคที่เราเรียกว่าภูมิภาคศึกษาหรือ Area Studies ของอเมริกายุคนี้มากับยุคหลังโคโลเนียลหรือยุคเริ่มต้นจริงๆยุคก่อนที่โคโลเนียลิซึมจะหมดนะฮะแต่ว่าตอนปลายมากๆแล้วแต่ต่อมาจนถึงเรียกว่าถึงปัจจุบันก็ได้โดยในยุคในระบบอันนี้อิทธิพลใหญ่คือที่พลของสหรัฐอเมริกาเราพูดได้ผมอาจจะมีแบ่งเป็นจุดย่อยอยู่2ช่วงหรือเรียกว่าความรู้ภูมิภาคศึกษาเนี่ยแบ่งไป2ระยะก็ได้นะระยะหนึ่งคือระยะก่อนสงครามเวียดนามอีกอันนึงคือหลังสงครามเวียดนามคือตัวแบบที่ตัวสงครามเวียดนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่มากับทรดิชันของอเมริกันเนี่ยจะต่างกับของยุโรปความรู้ทางคลาสสิกวิชาด้านคลาสสิกเนี่ยถดถอยลงแน่นอนเขาระบบวิชาการฝรั่งเขาต่อยอดกันก็เลยยังมีคนทำเรื่องคลาสสิกอยู่นะมีอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่อ่อนลงความรู้ด้านที่ขึ้นมามีอิทธิพลมากมีบทบาทมากจะเป็นทางสังคมศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์จะเป็นตัวเชื่อมของสองยุคนะครับแต่ความจริงมนุษยศาสตร์ก็มีลักษณะต่างกันมนุษยศาสตร์แบบอเมริกันมนุษยศาสตร์แบบยุโรปแต่ความต่างระหว่างอเมริกันยุโรปตรงนี้ในทางมนุษยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ปรัชญาเนี่ยน้อยกว่าความต่างระหว่างคลาสสิกกับสังคมศาสตร์ภูมิภาคศึกษาแบบอเมริกันต่างหากล่ะที่มาเน้นว่าความรู้ที่สำคัญคือรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยวิทยานะรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยวิทยาแล้วก็อื่นๆมีอีกหลายอันนะแต่ที่สำคัญคือพวกนี้รัฐศาสตร์จะอยู่ทั้งสองแหล่งนะทั้งยุคอาณานิคมและยุคภูมิภาคศึกษายุคหลังอาณานิคมนะสิ่งที่ความรู้ภูมิภาคศึกษาหรือ Area Studies เน้นไม่ใช่เรื่องของอารยธรรมโบราณที่ตัวเองกำลังสืบทอดอีกแล้วไม่ใช่แล้วอเมริกาไม่ได้เคลมว่าตัวเองสืบทอดเป็นผู้สืบทอดอารยธรรมโบราณอย่างยิ่งใหญ่อย่างอียิปต์หรืออย่างอังกอร์อย่างกัมพูชาไม่ใช่เขาไม่ได้เคลมแบบนั้นแต่อเมริกาเน้นภูมิภาคศึกษาเพื่อจะ modernize เพื่อจะพัฒนานะเพื่อจะ development เพื่อที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพราะการพัฒนาการทำให้ modernize จะเป็นหนทางต่อสู้กับโลกคอมมิวนิสต์และเขาเชื่อว่าการที่ต่อสู้คอมมิวนิสต์กับอีกเรื่องนึงเขาเชื่อว่าวิวัฒนาการสังคมเนี่ยจะขยับจากก่อนพัฒนายุคล่าหลังเข้าสู่ยุคพัฒนาจะเข้าสู่ยุคที่ secularize นะมากขึ้นนะเขาวนความเชื่ออันนี้ภูมิภาคแอเรียศึกษาทั้งแอเรียสตัดดี้ทั้งหลายจึงมาเน้นในวิชาการด้านสังคมศาสตร์คนที่ทำเรื่องวิชาด้านคลาสสิกก็ยังมีอยู่นะฮะตกทอดมาอย่างที่กล่าวแล้วแต่ว่าเปิดทางกับวิชาด้านสังคมศาสตร์โดยว่าสังคมศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากนะฮะประวัติศาสตร์ปรัชญาวรรณคดีเนี่ยก็ยังคงอยู่แต่มีลักษณะแทนที่รับใช้โลกอารยธรรมโบราณนะฮะกลับไปรับใช้ความรู้ที่เป็นความรู้เพื่อการพัฒนาจุดเปลี่ยนสำคัญคือสงครามเวียดนามซึ่งอันนี้ขอย้ำฝากไว้นิดนึงต้องในเวียดนามเขาเรียกอเมริกันวอร์เนี่ยเขาไม่เรียกเวียดนามวอร์นะฮะมีแต่ทั่วโลกซึ่งตามอเมริกันเรียกเวียดนามวอร์แต่ในเวียดนามเขาเรียกอเมริกันวอร์เขาเรียกอย่างนี้ไม่ใช่เพราะตั้งใจจะหาเรื่องสู้กับเวียดนามเพราะเป็นปกติเวียดนามวอร์คือมองจากสังคมอเมริกันใช่ไหมครับอเมริกันวอร์คือมองจากสังคมเวียดนามแค่นี้เขาเรียกมาแต่ต้นอเมริกันก็เรียกอย่างมาแต่ต้นต่างคนต่างเรียกนะฮะจุดเปลี่ยนสำคัญคือเวียดนามวอร์หรืออเมริกันวอร์นี่แหละฮะเพราะเขาจริงสกอลาร์หรือคนที่ผลิตความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นเนี่ยในช่วงที่ก่อนสงครามเวียดนามยุติสิ่งนั้นในช่วงท้ายช่วงที่เกิดการต่อต้านสงครามเวียดนามเนี่ยอันนี้จันทเนศอาจจะรู้จักดีจันทเนศไปเรียนก็ช่วงนั้นนะอาจารย์ที่สนใจเรื่องเวียดนามหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบจะ 100% เป็นผู้ต่อต้านสงครามดังนั้นขณะที่เคยมีนะเมื่อ10กว่าปีก่อนผมเคยไปคุยธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์บางท่านเดี๋ยวนี้เป็นสอใหญ่โตทางรัฐศาสตร์เน้นแต่ว่าความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ไม่ได้เพราะเป็นเครื่องมืออเมริกันในการทำสงครามเพราะว่าไร้สาระสกอล่าเหล่านั้นส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำเพื่อสนับสนุนสงครามด้วยซ้ำไปและตั้งแต่ช่วงปลายสงครามมาจนถึงต้นปีปัจจุบันส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยแทบจะว่าไปแทบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นผู้ต่อต้านสงครามเขาไม่ได้ผลิตความรู้เพื่อช่วยทำสงครามแต่อดไม่ได้ที่ความรู้เขายังอยู่ในกรอบของสังคมศาสตร์อดไม่ได้ที่ความรู้ของเขาก็คือต่อยอดจากความรู้ที่มีมาอยู่เดิม
ต่อยอดหมายถึงรวมทั้งต่อต้านด้วยนะฮะต่อต้านแย้งความรู้ที่มีมาอยู่เดิมแต่มันอดไม่ได้ที่มันจะต้องมีมันหนีไม่พ้นที่ต้องอิทธิพลต้องมีฐานอยู่ความรู้เดิมซึ่งมาจากยุคที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์นะถึงแม้คุณจะต่อต้านมันก็ต่อต้านอาณานิคมก็ยังต้องต่อต้านอาณานิคมจะต่อต้านนี้ก็ต้องต่อต้านความรู้แบบสงครามเย็นใช่ไหมคือยังผูกติดไม่ว่าจะผูกติดในเชิง positive หรือต่อเนื่องหรือพูดผูกติดในเชิงอยากจะแตกหักกับมันนะก็ยังหนีไม่พ้นที่ต้องแบบมีพันธะกรณีจะต่อยอดจะต่อเนื่องหรือว่าจะแตกหักก็แล้วแต่นะที่ผมยกตัวอย่างพวกนี้มาทั้งหมดนะฮะเพียงแค่ต้องการให้เราคิดว่านั่นคือบริบทหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขบริบทเงื่อนไขกว้างๆที่เกี่ยวข้องนะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะฮะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่กับความรู้ที่เราเรียกว่าความที่ใช้ในการผลิตความรู้ที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยด้วยต้องการจะบอกว่าความรู้ทั้งหลายหนีเรื่องเหล่านี้ไม่พ้นโดยตรงโดยอ้อมใกล้ชิดหรือห่างสักหน่อยก็แล้วแต่หนีเรื่องเหล่านี้ไม่พ้นไม่ได้เน้นหมายถึงแค่เรื่องการเมืองนะฮะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลจะมาสั่งมันไม่ง่ายๆแค่นั้นนะครับแม้ว่าบางคนบอก politics of funding หมายถึงการให้เงินเนี่ยการให้เงินอาจจะมีส่วนมากเช่นต้องยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยมีผลในการผลิตความรู้ทางมนุษยวิทยาจำนวนหนึ่งเนี่ยโดยตรงโปรเจกต์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์มีผลในการผลิตความรู้ทางปรัชญาเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เขาไม่ให้เงินนักปรัชญามาผลิตความรู้เกี่ยวกับต่อต้านคอมมิวนิสต์เท่าไหร่แต่ผลิตความรู้มนุษยวิทยาให้ไปศึกษาสังคมชาวนาในประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะฮะมีผลต่อการผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่เคยตรงเพราะเขาไม่ให้ฟันดิ้งไม่ให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อมาตอบได้คอมมิวนิสต์เท่าไหร่นะมีผลโดยตรงโดยอ้อมใกล้ชิดมากน้อยเนี่ยแต่มันเป็นบริบทผมไม่อยากถึงได้บอกไม่อยากเรียกว่าการเมืองแค่นั้นคือมันเป็นการเมืองนั่นเป็นเหมือนกับแวดวงวิชาการที่มามีผลต่อการผลิตความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องไทยที่เล่ามาถึงนั้นถึงจุดนี้ต้องการจะบอกลองสเต็ปต่อไปคือว่าและความรู้เรื่องไทยล่ะความรู้เรื่องไทยอยู่ในบริบทของโลกอาณานิคมหรือเปล่าความรู้เรื่องไทยอยู่ในบริบทของเอเชียของ Area Study ของภูมิภาคศึกษาแบบอเมริกันหรือเปล่าแน่นอนย่อมได้รับอิทธิพลโดยตรงหรืออ้อมอีกเช่นกันแต่ความรู้เรื่องไทยก็อยู่ในบริบทอีกอย่างหนึ่งของไทยหมายความว่าความรู้เรื่องประเทศต่างๆของเขาเองเช่นอินโดนีเซียผลิตความรู้ตัวเองเนี่ยถึงยุคที่เป็นเอกราชถึงยุคที่ post colonial แล้วเนี่ยเขาก็มีบริบทของเขามีวัฒนธรรมเผด็จการมียุคซูฮาโต้นีออเดอร์พวกนั้นก็มีผลต่อการผลิตความรู้ของเขาฐานมาจากยุคอาณานิคมยังใกล้ชิดอยู่เขาก็ต้องต่อยอดเขาก็ต้องต่อเนื่องหรือหักหรือต่อสู้นะเมื่อต่อยอดเนี่ยเป็นคำหลวงคำว่าต่อเนื่องกับต่อสู้แล้วแต่ว่าจะบวกหรือลบต่อความรู้อาณานิคมนะฮะมีอิทธิพลผูกพันเกี่ยวพันกับความรู้อาณานิคมแต่สุดท้ายแล้วก็ปัจจัยเงื่อนไขในสังคมเขามีส่วนในการผลิตความรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองทุกประเทศเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ต่อมานี่เรานั่งกินข้าวกับอาจารย์เลยท่านจันกิติเลยท่านนี้ยังพูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นก็หมายถึงเป็นนานิคมของใครนะฮะญี่ปุ่นเขาจะแปลเขามีงานแปลที่ใหญ่โตมโหฬารแปลทางวิชาการนะฮะพูดถึงงานแปลวิชาการนะฮะที่ของไทยนี่กับดูเหมือนจะคล้ายกันมีเมจิคล้ายกันเอาจริงต่างกันลิบลับเรื่องแปลนะก็คุยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ต่างขนาดนั้นแต่มาญี่ปุ่นเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวฝรั่งด้วยไม่ได้เกี่ยวฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นให้อยากให้ญี่ปุ่นแปลหรือไม่แปลตั้งแต่สมัยเมจิอันนี้ไม่เกี่ยวเห็นไหมฮะความรู้โลกวิชาการของญี่ปุ่นสังคมทางปัญญาของญี่ปุ่นก็มีเงื่อนไขอย่างที่ตัวเองมีมาโดยที่เงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบหรือผูกพันกับโลกตะวันตกด้วยอันนี้เขาคงไม่ปฏิเสธครับแต่มันไม่ใช่แค่โลกตะวันตกมันสั่งซ้ายหันขวาไม่ใช่สังคมไทยก็เช่นกันแม้กระทั่งประเทศอาณานิคมก็คงไม่ได้ถูกสั่งซ้ายหันขวาในเมื่อมาถึงยุคที่ได้เอกราชแล้วแต่มันยังมีผลกระทบถึงกันอยู่แต่เงื่อนไขภายในเงื่อนไขของตัวเองเนี่ยมีผลอย่างมากกลับมาเรื่องไทยแน่นอนการที่เราไม่ได้เป็นอาณานิคมทำให้เราสร้างสรรค์หรือพูดอย่างเราทำลายหรือเราสร้างสรรค์ในทางบวกทางลบก็แล้วแต่ตามแบบของเรามาความรู้เรื่องไทยในบริบทของโลกอาณานิคมและในโลกในความรู้แบบภูมิภาคศึกษาหรือ Area Study ของอเมริกันนี่ฮะในลักษณะร่วมๆกันบางอย่างซึ่งต่างความรู้เรื่องไทยที่ผลิตในสังคมไทย
ที่สำคัญก็คือว่าความรู้เรื่องไทยในระบบของอาณานิคมกับในระบบภูมิภาคศึกษาของอเมริกันเนี่ยไทยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่โดดเดี่ยวในเอกเทศเป็นเพชรเม็ดงามของอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่เคยไทยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตลอดเวลาเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่แต่ศึกษาเรื่องไทยอย่างเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตลอดเวลาพูดง่ายว่าไม่มีการศึกษาเรื่องไทยโดยเฉพาะแต่เป็นเอกเทศไม่มีอย่างเก่งที่สุดก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องไทยในศึกษาเรื่องไทยเป็นสับโปรแกรมในการศึกษาเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาเรื่องไทยโดยอัตโนมัติโดยเขาจงใจต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่ก็จะมีได้เรียนรู้เรื่องภูมิภาคนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพื่อจะรับรู้เพื่อจะเปรียบเทียบเพื่อจะคิดต่างกับที่สังคมไทยซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันโดยละเอียดนิดนึงนะฮะเราจะเห็นว่าเราศึกษาเรื่องไทยอย่างค่อนข้างเป็นเอกเทศเราไม่คิดรู้เรื่องชาวบ้านเขานะฮะคนก็คือผลิตความรู้ที่มีคาแรคเตอร์มีลักษณะต่างกันอย่างน้อยสุดนะฮะเวลาเราพูดขึ้นมาว่าไทยเนี่ยเด่นเรื่องนั้นดีเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นเอ็กเซปชั่นหรือซึ่งต่างๆเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องไทยอย่างโลกอาณานิคมหรือโลกอเมริกามานะเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นเอ็กเซปชั่นเพราะสังคมไทยไม่ใช่เอ็กเซปชั่นมีเงื่อนไขเฉพาะบางอย่างอย่างโน้นอย่างนี้มีประวัติศาสตร์เฉพาะปีนั้นปีนี้แต่โดยภาพใหญ่ๆโดยวิวัฒนาการทั่วไปต่อให้เราไม่เป็นอาณานิคมก็เถอะขณะที่รอบบ้านเราเป็นอาณานิคมทั้งหมดจะเจอวิวัฒนาการหลายต่อหลายเรื่องส่วนใหญ่ที่ซ้ำไปนะเราไม่ได้เป็นเอ็กเซปชั่นการไม่ได้เป็น exception ก็หมายถึงว่าเราหมดความพิเศษเราต้องเรียกว่าเราหมดความพิเศษในแง่ถ้าคุณจะหา unique จะหาสิ่งที่มันโอ้โหไม่เหมือนใครในโลกหมดนะฮะแต่ไม่ได้ว่าหมดความสำคัญประเทศต่างๆมีความสำคัญไปคนละแง่คนละมุมไปหลายแง่หลายมุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องอิงกับความเป็นพิเศษอิงกับความไม่เหมือนใครในโลกไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นในยุคการศึกษาในโลกนั้นในยุคอาณานิคมนะไทยเป็นส่วนหนึ่งของIndianization เป็นส่วนหนึ่งของ Sinicization มาตลอดซะจนอาจจะมากไปด้วยซ้ำไปนะเชื่อว่าไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่งของโลกอินเดียของอารยธรรมอินเดียกับจีนซะจนอาจจะมากไปด้วยซ้ำกันด้วยซ้ำไประยะหลังต่อมาก็ยอมรับกันมากขึ้นว่ามีการสร้างสรรค์อารยธรรมขึ้นมาในแต่ละสังคมแต่ละภาษาในของตัวเองนะแต่ว่าความเข้าใจที่เรายังผูกหรือรับอิทธิพลอย่างมากจากอินเดียจากจีนเนี่ยไม่ผิดเวลาผมเรียกอาณานิคมหรือเรียกว่าเป็นภูมิภาคศึกษาอเมริกันเนี่ยที่กล่าวแล้วนะขอย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ความรู้เหล่านั้นเนี่ยผลิตที่มาแล้วเนี่ยผิดหรือถูกบอกเพียงแต่ว่าแง่มุมที่เขาสนใจแง่มุมที่เขามองเนี่ยช่วยเปิดให้เห็นช่วยผลิตความรู้ในบางแง่บางมุมเวลาบอกว่าความรู้เรื่องไทยผลิตในสังคมไทยนะถ้าใครไปรีพอร์ตว่าแปลว่าของไทยดีกว่านี่ผิดนะพระคุณฟังผมไม่ได้จับไม่ได้ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียนแล้วเพราะผมจะต้องการเสนอต่อว่าเสนอแง่มุมอีกแง่หนึ่งซึ่งมีดีก็มีอยู่และมีแย่มีสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับสังคมไทยนี่ก็เยอะไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Indianization ไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกมีหนังสือเล่มหนึ่งวันก่อนผมไปถึงที่จุฬาออกมาในปี1989พูดถึงสังคมระบบโลกในยุคก่อนที่ยุโรปจะขึ้นมาเป็นใหญ่คือตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่13 14เจเน็ตอบูลูกอสพูดถึงระบบโลกว่ามีการค้าเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์คด้วยกัน9เน็ตเวิร์คอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชีย3เน็ตเวิร์คศตวรรษที่12ศตวรรษ13 14สุโขทัยโน่นฮะสุโขทัยแล้วเริ่มอยุธยาโน่นกำเนิดยุธยาโน่นเราอยู่ภายใต้เครือข่ายการค้าทางทะเลเนี่ยเราประมาณ3จาก9ระบบ3คือซ้อนกันอยู่นะไทยอาจจะอยู่จริงๆเนี่ยอยู่สยามเนี่ยอยู่ที่อาจจะแค่1นะแต่ว่าซ้อนกันอีก2ในภูมิภาคนี้มี3นะแล้วนอกนั้นก็เลยภูมิภาคนี้ออกไปนี่ต่อให้เรามาถึงช่วงยุคสมัยใหม่ยุคอาณานิคมเราคงปฏิเสธไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ modernization westernization จากโลกตะวันตกเนี่ยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าจะมาในเชิง positive ส่งผลดีหรือส่งผลร้าย
เราพูดกันในภาษากลางว่าก็จะรับผลกระทบแน่นอนคงไม่มีใครคิดทักว่าการผลิตความรู้ว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกการผลิตความรู้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบ modernization westernization ทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดนะถ้าทึกทักอย่างนั้นก็กรุณานะหยุดได้แล้วนั่นสิ่งที่ผมพูดเอาเพราะจริงเสียงพูดวันนี้เป็นการผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะจบตอนที่จะถึงจุดที่ว่าข้อเสนอผมมีข้อเสนอวันนี้เป็น unlearning มากกว่าเป็น learning นะฮะชัดเจนเป็นอย่างมากว่าความรู้เรื่องไทยที่ผลิตโดยเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยต่างกับความรู้เรื่องไทยที่ผลิตในเมืองไทยก็เพราะอย่างที่ว่าแบ็คกราวด์ของโลกวิชาการผมเรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองของความรู้นะไม่ใช่เศรษฐศาสตร์การเมืองของประเทศนะเศรษฐศาสตร์การเมืองของความรู้หมายถึงว่ามีดีมานด์ต้องการความรู้ชนิดไหนนะฮะมี politics ต้องการความรู้ชนิดไหนนะมันอยู่ในแต่ละสังคมเนี่ยไม่เหมือนกันทำให้โลกวิชาการแต่ละที่นะขณะที่มีจุดร่วมกันอยู่มากมายเนี่ยก็มีจุดต่างวันนี้ที่ผมมาเน้นก็คือเน้นจุดต่างนี่แหละในโลกอนาธิคมจึงมี political economy โลกอนาธิคมของความรู้ในแบบอนาธิคมแบบหนึ่ง political economy หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองของ demand supply สิ่งที่ควรผลิตสิ่งที่ควรจะให้ทุนสิ่งที่สนใจคำถามที่เขาตั้งและผลผลิตทางวิชาการจึงมีลักษณะสอดคล้องหรือจึงมีลักษณะผูกพันสัมพันธ์กับโลกวงวิชาการของที่นั้นนะฮะในขณะที่เราบอกโลกวิชาการสัมพันธ์กันหมดนักวิชาการควรจะมีอะไรควรจะเป็น universal เอาข้อจริงเนี่ยสัมพันธ์ดีฮะ universal มันไม่เกิดหรอกนะมันสัมพันธ์แค่นั้นแหละนะฮะและสัมพันธ์ยังเป็นเรื่องดียังคงต้องทำต่อไปแต่เรื่องที่เกิด universal เนี่ยคงลำบากเพราะแต่ละที่มี demand supply มีความเรียกร้องต้องการความรู้ทางวิชาการไปคนละอย่างกันมีรากเหง้ามาไม่เหมือนกันนะในยุคหลังเนี่ยมองจากข้างนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่โลกตะวันตกหรือโลกภาษาอังกฤษสนใจอยู่ในยุคหลังเอาประมาณสัก20ปีนี้เองนะประมาณ20ปีที่ผ่านมาสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเป็นซิงเกิลโอเชียนในฐานะเป็นมหาสมุทรที่เชื่อมร้อยสังคมต่างๆในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันผมวานให้หาแผนที่ผม2อันนะฮะโอเคขอบคุณครับลองอีกอันนึงครับขอลองอีกภาพนึงครับขึ้นนะฮะเมื่อกี้รูปนี้ผมลืมให้ดูเด็กอย่างว่าอบูลูกอส9เครือข่ายไม่แค่เท่าไหร่หรือลองดูรูปเซาท์อีสเทิร์นแล้วกันนะนักวิชาการทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกภาษาอังกฤษศึกษาและสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นภูมิภาคมากยิ่งกว่ายุคก่อนอีกมากยิ่งกว่ายุคหลังอาณานิคมมากยิ่งกว่ายุคแอริสตอตเติลช่วงต้นสิมากยิ่งกว่ายุคล้มสงครามที่สงครามเวียดนามยุติใหม่ๆสิเรียกว่าเป็นผู้ผลิตคนยุคหลังสงครามเวียดนามก็ได้คือสนใจเซาท์อีสเอเชียนะฮะเป็นซิงเกิลโอเชียนเนี่ยนะเพราะเขาเน้นความเชื่อมต่อกันมีฮับและมีความเชื่อมต่อกันของภูมิภาคเหล่านี้โดยอาศัยทะเลเขายังอาจจะเน้นการค้ามากสักหน่อยนะฮะแต่นี่ก็ถึงจุดที่ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมศึกษาว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องกันอย่างน้อยก็คือว่าเป็น response ต่อสิ่งเดียวกันอาจจะต่างกันนะแต่เป็น response ต่อสิ่งเดียวกันหรือ response ต่อปัจจัยร่วมยกตัวอย่างเขาเริ่มมาจากว่า response ต่อลมมรสุมซาอุดิอาระเบียไงเราก็อยู่มรสุมเดียวกันมี2มรสุมมรสุมละครึ่งปีและมรสุมนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดในมรสุมนี้ไม่มีมาแต่โบราณใช่ไหมอาหารการกินนิสัยใจคอบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างขึ้นในการสุดท้ายแล้วต่างกันเดี๋ยวคุณจะเห็นมีแดนซ์เป็นอะไรต่างกันแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นรีสปอนส์ไม่มีหน้าร่วมเยอะแล้วก็มีรีสปอนส์ต่อสิ่งเดียวกันแต่คนเราไม่จำเป็นต้องรีสปอนส์ต่อปัจจัยหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่น้องเราไอดีนิฟายว่าอะไรคือปัจจัยร่วมที่เรามีรีสปอนส์ต่อใช่ไหมฮะเราเน้นกันมากนักวิจารณ์รุ่นหลังเนี่ยเน้นมากว่าวัฒนธรรมความเชื่อหลายๆอย่างในทางมนุษยวิทยาในทางประเพณีมีลักษณะร่วมกันมากกว่าที่เราคิดงานอดิเรกของผมอันนึงในเวลานั่งกินข้าวกับเพื่อนฝูงในวงการเซาท์อีสเอเชียเนี่ยคือชอบคุยกันเรื่องกับข้าวชอบคุยเรื่องผลไม้แล้วคุยว่าอะไรมาจากไหนเราจะสนุกมากนะตอนแย่คนลาบอกว่าพริกเนี่ยมันมาในภูมิภาคนิสสที่17นะฮะเพราะแต่ก่อนคนลาไม่กินเผ็ดนะฮะคนลาเพิ่งมากินเผ็ดหลังๆแ
คนลาวจะโกรธมากถ้าบอกอาหารเขาเนี่ยไม่มีพริกเราบอกแต่ก่อนไม่มีนะครับในเมื่อพริกมันเพิ่งมาทีหลังมาจากอเมริกาใต้นู่นนะฮะอะไรอีกล่ะโปสเตอร์ของการท่องเที่ยวมีรูปหนึ่งเป็นรูปผลไม้ทั้งรูปเลยได้บอกไหมฮะโปสเตอร์ที่แพร่มันรูปกี่สิบปีแล้ว20-30 ปีแล้วรูปผลไม้ไทยแลนด์ชี้ไปแต่ละอันคุณจะเจอว่ารากของมันไม่ได้แบบเมืองไทยเลยฮะไอ้ผลไม้นี่ภูมิภาคโดยเฉพาะมาเลเนี่ยเยอะไม่ใช่ผลไม้ไทยเลยแต่ตอนนี้เรื่องจะมาผลิตเป็นพันของไทยนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้โอเคแล้วก็ develop ทุเรียนหมอนทองก้านยาวอะไรก็ว่าแบบของไทยนะแต่ทุเรียนเนี่ยแม้คำว่าทุเรียนเองไม่ใช่ภาษาไทยทุเรียนเป็นภาษามาเลย์แปลว่าหนามมันแสนจะสอดคล้องใช่ไหมดูเรียนแปลว่าหนามเนี่ยแต่ใครคำว่าทุเรียนเองไม่มีความหมายอะไรเลยในภาษาไทยอ่ะจะดูเรียนหรือทุเรียนก็คือทุเรียนมันไม่มีความหมายเขาบอกว่าข้าวซอยข้าวซอยโอ้อาหารเหนือมันข้าวสวยฮะข้าวสวยภาษาพม่าแปลก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็ขนมจีนขนมจีนมาจากมอญได้ไงมอญกินจีนเหรอเพราะมันจะภาษามอญฮะมาจากภาษามอญคำนึงซึ่งคล้ายกับว่าขนมจีนนะแปลเป็นไทยได้ว่าก๋วยเตี๋ยวนะฮะอาหารเส้นนั่นแหละนะฮะเมื่อเช้าผมดูข่าวผ้าขาวม้าไม่มีนะผ้าขาวม้าขม่าเป็นภาษาเขมรแต่ว่าผ้าไม่ต้องผ้าด้วยนะฮะแค่ขม้าก็ขม้าผ้าขาวม้าแปลมาต้องบอกผ้าไม่มีเลยฮะขาวม้ามันขม้านะฮะชมพู่มาจากอินเดียตอนใต้จัมบูมังคุดเป็นภาษามาเลย์มังกุสนะฮะภาษาไทยมีความหมายมังกุสนะฮะมีมะม่วงทั้งแหละดูเป็นไทยหน่อยผมไม่รู้ไทยหรือเปล่านะฮะมะม่วงหมากม่วงหมากพร้าวนี่ดูเป็นไทยหน่อยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่านี่คือตัวอย่างที่ว่าโลกตอนตกเมื่อศึกษาเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเขาศึกษามันอย่างเป็นภูมิภาคไม่ได้ทำให้ไทยหายแต่ได้ทำให้ไทยหายไปเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคไม่มีสำหรับเป็นเพชรเม็ดงามโดดเดี่ยวขึ้นมาโน้ไม่ต้องเป็นด้วยและโลกภาษาไทยล่ะความรู้เรื่องไทยในสังคมไทยก็ผูกพันและเป็นมาได้รับอิทธิพลตอนตกเยอะแยะแน่นอนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหลักใหญ่ๆคืออยู่ภายใต้อิทธิพลที่สร้างวงวิชาการไทยให้มีลักษณะแบบหนึ่งอะไรคือบริบททางประวัติศาสตร์อุดมการณ์หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองของการผลิตความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกี่ยวกับไทยในสังคมไทยอะไรคือประวัติศาสตร์ความรู้ว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมไทยและบริบทหรือเศรษฐศาสตร์การเมืองเหล่านั้นเนี่ยผ่านพ้นไปหรือยังหรือกำลังเปลี่ยนผ่านและอะไรคือภาวะใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรคือเศรษฐศาสตร์การเมืองคือความต้องการคือคำถามของสังคมไทยที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับไทยความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเกิดใหม่หมายที่มันควรจะโผล่ละถ้าหากว่ายังบอกเราบอกว่ายังไม่ผ่านยังอยู่ก็จบถ้าเราบอกว่าผ่านน่าจะเริ่มพอมองเห็นละอาจจะเห็นแล้วหรือยังอาจจะเห็นมากเห็นน้อยนี่คือคำถามที่เราน่าจะคิดกันในยุคอาณานิคมสังคมไทยไม่ได้ขออนุญาตไม่อธิบายรายละเอียดสังคมไทยไม่ได้ปลอดจากอาณานิคมอย่างที่เราคิดมีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยศึกษาว่าสังคมไทยเป็นเซมิโคโลเนียลเป็นกึ่งอาณานิคมไม่ใช่กึ่งอาณานิคมในความหมายอย่างที่ชาวคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยระยะหนึ่งเคยเรียกในคนละเรื่องกันเอาเป็นว่าขออนุญาตคนละเรื่องกันและขออนุญาตไม่อธิบายมากกว่านี้เอาสั้นๆแค่ว่าสังคมไทยนะฮะไม่เคยหลุดพ้นจากโคโลเนียลอีโคโนมิกออเดอร์ตั้งแต่ต้นอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่เป็นอาณานิคมเขาในทางการเมืองเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกของยุคอาณานิคมตั้งแต่ต้นแต่ก็หมายว่าตั้งแต่เริ่มระยะที่เขามาแถวนี้หมายความว่างั้นขณะที่เขาไม่ต้องปราบหรือกดไทยเป็นอาณานิคมไม่ต้องเข้ามาครองขณะนั้นเราก็ถูกเงื่อนไขทั้งบังคับทั้งสมัครใจทั้งบังคับทั้งสมัครใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาณานิคมระบบเศรษฐกิจแบบอาณานิคมอันนี้ไปอ่านหนังสืออาจารย์กุลราซึ่งเห็นได้ข่าวว่ามีได้ข่าวว่าจะมีการแปลคงเร็วนี้จะเห็นการเข้าไปส่วนของระบบโลกแล้วจะเห็นว่าอ้าวก็จริงโมเมนต์สำคัญที่เราเข้าเป็นส่วนของระบบเศรษฐกิจอาณานิคมเนี่ยเราสมัครใจ
เพราะชนชั้นไทยตอนนั้นได้ประโยชน์ในแต่ละโมเมนต์ชนชั้นไทยได้ประโยชน์เขาก็เข้าแน่นอนเขาไม่เห็นระบบโลกเขาไม่เห็นว่าโอ้นี่คือกำลังจะไปอาณานิคมกำลังจะมาทำอะไรเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะคิดแค่นี้แหละคิดจากจุดของตัวมุมของตัวผลประโยชน์ของตัวผมไม่ได้พูดในความหมายลบหรือบวกพูดในความเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ก็ทำอย่างนี้นะเพราะเราจึงเป็นกึ่งอาณานิคมมาตั้งนานแล้วในทางกลับกันเมื่อเกิดวิกฤตรอ2 12กับเหตุการณ์ช่วงนั้นไม่ใช่วิกฤตเดียวแต่เหตุการณ์ช่วงนั้นมันจึงทำให้เราตระหนักต่อภัยคุกคามของโลกอาณานิคมของโลกจักรวรรดินิยมพูดผิดนะแต่เนื่องจากไม่ตกเป็นอาณานิคมเท่ากับว่าเราสามารถจะพูดอย่างเปรียบเปรยนะเรากระโดดเข้ามามีลักษณะคล้ายกับโลกยุคหลังอาณานิคมเนี่ยได้ทันทีในเวลารวดเร็วคือไม่ต้องผ่านแกนอาณานิคมงานประวัติศาสตร์หลายชิ้นเซนติเมนต์ของคนมาจนถึงสมัยจอมพลป.ที่ไปพยายามไปทวงดินแดนคืนเพราะคิดว่าเราถูกแย่งดินแดนไปเนี่ยถ้าเราไปดูเราจะพบว่าเป็นความรู้สึกต่อต้านอาณานิคมในทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านของเราซึ่งต่อต้านอาณานิคมแต่เป็นการต่อต้านอาณานิคมจากสถานะที่เราไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมเป็นการต่อต้านอาณานิคมโดยที่ชนชั้นนำผู้ครองอำนาจรัฐยังเป็นไทยอยู่ไม่ใช่ชาวต่างชาตินะการต่อต้านฝรั่งเศสในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยกับการโฆษณาของบรรดานักต่อสู้เพื่อปลดแอกจากยุคอาณานิคมทั้งหลายในยุคสงครามเย็นเราก็ผูกพันเราก็เกี่ยวพันกับการผลิตความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยและเกี่ยวกับเซาท์อีสเทิร์นเอเชียในสังคมไทยนะโดยรับอิทธิพลอเจนดามาจากโลกตะวันตกพูดง่ายว่าเกิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของการผลิตความรู้ที่ไม่ได้ตัดขาดออกจากโลกตะวันตกก็คือด้านหนึ่งผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้และเกี่ยวไทยเนี่ยเพื่อตอบสนองการ modernization และตอบสนองสงครามเย็นผลก็คือชาตินิยมชนิดต่างๆในสังคมไทยในยุคของอาณานิคมที่เราต่อสู้นะฮะต่อสู้แล้วก็สุดท้ายไม่ตกเป็นอาณานิคมนะฮะแต่มีทั้งด้านที่ร่วมโทษทีมีทั้งด้านที่โปรฝรั่งและเกรดฝรั่งอยู่ปนๆกันเนี่ยฮะเราก็เกิดประวัติศาสตร์อย่างที่ผมก็เกิดความรู้เกี่ยวกับที่ผมเรียกว่าราชาชาตินิยมนะฮะซึ่งเป็นผลทั้งจากการที่เราเป็นผลทั้งของการต่อต้านอาณานิคมเป็นผลทั้งของการเป็นกึ่งอาณานิคมอยู่ร่วมกันที่สำคัญคือความต้องการขณะนั้นคือความต้องการสร้างชาติภายใต้การนำของสถาบันกษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ของระบอบสมุนไพรสิทธิราชนะมาถึงในยุคสงครามเย็นเราจึงมีการสร้างชาติอย่างต่อเนื่องนะฮะอเจนดาที่การสร้างชาติแต่เป็นการสร้างชาติไม่ใช่ในยุคสมุนไพรสิทธิราชอีกแล้วนะแล้วก็เป็นบวกกับการต่อสู้คอมมิวนิสต์พวกนี้มีผลคอนทริบิวต์ต่อชาตินิยมแบบที่สังคมไทยเนี่ยเป็นอยู่ทุกวันนี้ผลก็คือความรู้เกี่ยวกับไทยและความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ในความเห็นผมนะฮะปัจจัยสำคัญลักษณะสำคัญที่สุดง่ายๆนิดเดียวก็คือไทยเซนทริซึมความรู้เกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียเป็นความรู้ไทยเซนทริกมากๆเราไม่รู้จักโลกเราไม่รู้จักเพื่อนบ้านเราไม่รู้จักภูมิภาคนี้เพราะเราเป็นไทยเซนทริกไทยเซนทริกคุณก็เน้นในความเหนือกว่าความพิเศษความไม่เคยตกเป็นอาณานิคมและความรู้เรื่องไทยก็เช่นกันก็ไทยเซนทริกก็คือถ้าคุณเอาตัวออกจากโลกสังคมไทยหน่อยไปเปรียบเทียบกับที่อื่นไปเรียนรู้ที่อื่นนะฮะเราจะผมคิดว่าเราไม่เห็นจะเป็นต้องภูมิใจน้อยกว่านี้นะแล้วก็นี่บ้านเรานะความภูมิใจที่เรามีกับสังคมไทยน่าจะอยู่ที่มันเป็นบ้านเราไม่ใช่เพราะเราเป็นเพชรเม็ดงามที่ดีอยู่ใครในโลกไม่เห็นจะเป็นเลยนะประเทศลักเซมเบิร์กผมมีเพื่อนลักเซมเบิร์กไม่เห็นจะต้องภูมิใจลักเซมเบิร์กดีอยู่ใครในโลกเขารู้อยู่ประเทศกูจิ้นนิดเดียวนะแต่ที่เขาลักเซมเบิร์กเพราะว่าเป็นบ้านเขาเป็นบ้านเขาก็อยากกลับบ้านเพราะเราก็เหมือนกันเราสามารถภูมิใจได้ในความว่าเป็นบ้านเราแคร์เรารักโดยที่ไม่ต้องว่าเราเหนือกว่าไม่ต้องหลอกตัวเองว่าเราพิเศษไม่ต้องหลอกตัวเองว่าเราเอ็กเซปชันนอลเป็นไม่เหมือนใครในโลกเพราะจริงมีหลายอย่างที่เราเผลอหูออกไปนอกกรอบสังคมไทยเนี่ยเราจะได้รู้จักตัวเองอย่างเรียกว่าไงอย่างเปรียบเทียบรู้จักตัวเองอย่างพอเหมาะพอควรยกตัวอย่างเช่น
ถ้าใครเคยไปผู้การคุณจะพบว่าอยุธยากระจอกถ้าคุณเคยไปผู้การคุณจะพบว่าอยุธยากระจอกศตวรรษที่11นะฮะผู้การ11ถึง14 11ถึง13โทษที11ถึง13นะสิ้นสุด1200กว่าๆ267 11ถึง13เขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นอยุธยาเกิดขึ้นเมืองที่อยุธยาไม่ถึงขนาดเป็นเมืองตุ๊กตาบางคนก็พูดเลยเถอะว่าอยุธยาแทบเป็นเมืองตุ๊กตาเลยแต่มันเทียบกันไม่ได้สเกลมันก็พอเราเห็นนี่เรารู้เลยว่าหรือเราจินตนาการได้ว่าโอ้สังคมมันต้องขนาดไหนทั้งในแง่ประชากรความร่ำรวย luxury surplus มันยังสร้างสังคมขนาดนั้นไม่ได้นะแล้วคุณจะเจอว่าคุณไม่ประหลาดใจเลยหรือแม้แต่คุณจะไปมันเดเลคุณจะไปอังวะอะไรก็แต่คุณจะไม่ประหลาดใจเลยทำไมพม่าถึงมาตีอยุธยา2ครั้งแตกไม่ได้พูดเพื่อจะภูมิใจพม่าแทนความภูมิใจแต่นั้นไม่เกี่ยวนะตอนเพื่อเราเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีสภาวะอย่างไรเรายิ่งใหญ่เพราะเป็นบ้านเราไม่ใช่เพราะยิ่งใหญ่อย่าไปโม้เลยเราไม่เคยเป็นอาณานิคมพม่าตกเป็นอาณานิคมแล้วมันเงื่อนไขแตกต่างเงื่อนไขร้อยแปดที่มันทำให้ผลต่างกันอาจจะบอกเราโชคดีก็ได้ฟลุกเราจะบอกเราเก่งก็ได้แล้วแต่จะตอบนะแต่ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องยึดจากว่าโอ้เรายิ่งใหญ่มาในอะไรคุณไปดูสังคมอินโดนีเซียซึ่งเรียกกันไม่ถูกอินโดนีเซียเป็นสังคมสมัยใหม่ไปดูยอกยาไปดูหลายแห่งในอินโดนีเซียคุณจะบอกหรือไงคุณไปนครวัดคือจะ appreciate ว่าโอ้มหัศจรรย์แล้วคุณจะรู้ว่าสังคมไทยเนี่ยเราก็จงภูมิใจเสถียรเป็นบ้านอย่าไปบอกเลยสังคมไทยพิเศษพิสดารมหัศจรรย์มันไม่ค่อยมหัศจรรย์เท่าไหร่มันคือเราเข้าใจได้ในสังคมไทยผลิตได้แค่นั้นแหละนะฮะทุกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเห็นว่าเราจะรู้จักแต่สังคมไทยไม่ได้ผลิตมาอย่างนี้ไม่ได้ผลิตพวกเรามาอย่างนี้ไม่ทำให้เรารู้โลกรู้รอบรู้กว้างผลผลิตสำคัญความเรื่องไทยในรอบประมาณครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคือไทยเซนทริซึมไม่ว่าคุณจะอ้างว่าเพื่อการพัฒนาเติบโตเพื่อยุคสงครามเย็นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นไปเถียงกันได้เราน่าจะตระหนักว่าหมดยุคเหล่านั้นแล้วเอาก็จริงผมเห็นว่ามองย้อนไปนะหมดยุคเหล่านั้นไปนานแล้วด้วยสังคมไทยยังคงผลิตความรู้ชนิดนั้นทั้งที่เงื่อนไขในสังคมไทยมันหมดยุคไปนั้นไปนานแล้วการศึกษาโดยรวมไม่ใช่แค่เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เรื่องการศึกษาการศึกษาโดยรวมเนี่ยโดยให้เน้นไทยเซนทริกโดยให้ลักษณะยกย่องหรือปิดหูปิดตาเห็นแค่สังคมไทยเนี่ยมันพ้นยุคพ้นสมัยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ประมาณ 30-40 ปีก่อนปกติการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีมันใช้เวลาอีกน้อยที่สังคมไทยคุณจะ aware และเริ่มปรับผมคิดนี่เป็นเหตุผลหนึ่งผมเห็นว่านี่ต้องเป็นคำถามที่ท้าทายกันแล้วกันคิดเอานะผมไม่ยืนยันอาจจะต้องรอการถกเถียงนะผมเห็นว่านี่อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้การศึกษาไทยล้มเหลวการศึกษาไทยอยู่ในโหมดอยู่ในโหมดอยู่ในแบบแผนแนวทางที่มันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยมานานแล้วมันจึงแสนจะน่าเบื่อเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนในห้องเรียนทันทีออกจากห้องเรียนก็เพราะว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ relevant มันไม่สอดคล้องไม่ทำให้เขาเอาก็จริงผมไม่แน่ใจเลยนะทำให้ภูมิใจสักแค่ไหนทันทีก็ออกจากห้องเรียนมาอีกโลกหนึ่งแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแต่พอต้องการเรียนรู้จักตัวเองบ้านเมืองของเราบ้านของเราประเทศของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดที่ยังผูกติดอยู่กับการศึกษาไทยศึกษาแบบเก่าๆไม่relevantกับสังคมนี้เลยความรู้แบบที่ต้องการสร้างอธิบายความชอบธรรมหรือคำจุนจารีตระเบียบสังคมคำจุนการรู้จักที่ต่ำที่สูงความสามัคคีรู้หน้าที่ยกตัวอย่างเช่น3คำนี้เอาก็จริงผมก็คิดว่าล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ว่าผมต้องการให้เกิดความแตกแยกไม่ต้องการไม่ได้แปลว่าผมต้องการให้เกิดความก้าวร้าวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแต่3คำนี้มีไว้ผูกคนติดอยู่กับที่อย่างเดิมเนี่ยมันหมดสมัยไปนานแล้วทำไมเราจะไม่ให้คนรู้จักไม่ได้หรือความสัมพันธ์คนในชนิดอื่นเราสามารถมีความเคารพต่อกันไ
เราสามารถเคารพผู้ใหญ่ได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องลักษณะที่ว่ามีเพลสของคนในที่ต่ำที่สูงอย่างมีไฮรากี้แบบเดิมเราสามารถเข้าใจความสามัคคีในแง่อื่นได้ไหมแทนที่ต้องกดปราบและบังคับหรือกำกดการที่ไม่ให้ถกเถียงกันเราสามารถส่งเสริมการถกเถียงโดยให้ถกเถียงกันอย่างซีวิไลถกเถียงกันอย่างสันติเนี่ยได้ไหมความสามัคคีชิ้นนั้นแทนที่ความสามัคคีจะต้องเรียกร้องเอกภาพภายใต้การนำของผู้ใหญ่เสมอไปหมดสมัยนั้นไปนานแล้วการเรียนรู้เรื่องเซาท์อีสเอเชียเรื่องไทยของเราเนี่ยขัดฝืนกับโลกที่เป็นอยู่ชักธงอาเซียนอีกกี่สิบชาติมันก็ไปไม่รอดเพราะมันไม่รอดแล้วมันไม่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเขาเน้นความรู้เน้นการรู้จักหน้าที่เน้นจากความมีระเบียบวินัยกันมากคุณจึงเกิดปรากฏการณ์ที่แม้เรื่องทรงผมเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยขณะที่มันไม่ relevant หา relevant ไม่เจอแล้วมี relevant อยู่อย่างเดียวคือการสร้างคนให้รู้จักสยบต่ออำนาจสังคมไทยในภาวะอย่างนั้นมันหมดไปนานแล้วความรู้เรื่อง Southeast Asia มีหลายคนบอกว่าอย่าเน้นแต่การสงครามเน้นเรื่องเสียสันติเน้นการค้ากันบ้างผมว่าอันนี้เป็นเรื่องปลีกย่อยฮะที่สำคัญกว่าคือเน้นให้รู้จักสังคมเขาอย่างที่เขาเป็นเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะมีสงครามก็มีหมายว่าแล้วจะเน้นเรื่องพูดอธิบายเรื่องสงครามก็อธิบายเรื่องสงครามก็เรื่องสงครามก็ได้อย่างที่เราดีแทชหน่อยเช่นเราไม่ต้องภูมิใจการที่เราชนะพม่าไม่ได้เลยเราไม่ต้องภูมิใจการที่เรากู้เอกราชจากพม่าไม่ได้เลยนั่นเป็นอดีตเราก็รับรู้อย่างเป็นสงครามครั้งหนึ่งคนอดีตเขาทะเลาะกันประยุทธ์ยาอังวะทะเลาะกันหงสาทะเลาะกันก็เป็นเขาสิเขาในความหมายว่าไม่ได้ว่าเขาเป็นไทยหรือไม่ไทยเป็นคนอีกยุคนึงซึ่งมีความต่างจากมีความห่างจากเราตัวที่ไม่จำเป็นต้องไปดีใจเสียใจสร้างหนังสร้างละครก็ไม่เห็นจำเป็นนิยายประวัติศาสตร์ของไทยเอาไว้สักวันของผู้พิจารณานี้น่าเบื่อที่สุดเป็นฟอร์มูลาผมไม่ยกเว้นแม้กระทั่งคุณคมทวนคำธนูหรืออาจารย์สุภาสิริมานนท์นิยายประวัติศาสตร์ที่เขียนคนหรือคนเหล่านี้ก็น่าเบื่อพอกันมันเป็นฟอร์มูลาไปหมดเลยเพราะผลิตขึ้นภายใต้กรอบของความรู้เรื่องไทยเรื่องเซาท์อีสเอเชียแบบนี้เราสามารถจะมีเชื่อสิคนไทยมีความสามารถจะตัดสินถูกผิดได้หรือตัวเองไม่ต้องเข้าไปผูกว่าเชียร์ข้างนั้นเชียร์ข้างนี้เก็บเรื่องการเชียร์ไม่เชียร์ฟุตบอลอย่างเดียวพอนะฮะเรื่องอื่นไม่เห็นจะไม่ต้องเชียร์เรื่องนี้ในประวัติศาสตร์นะหรือในความรู้เราการค้าเขาชนะหรือแพ้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องดีใจเสียใจก็ชนะแพ้คุณอยากให้ประเทศไทยรวยขึ้นก็ทำให้ชนะซะหน่อยแต่เราให้ชนะก็ไม่ใช่เรื่องหนาดีใจภูมิใจเพราะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเงื่อนไขก็เปลี่ยนเราก็ต้องทำอีกต่อในแง่นี้ผมอาจกล่าวว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ความรู้เซาท์อีสเอเชียความรู้สองเรื่องนี้เป็นเลนเพื่อให้มองเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับตัวเองและความรู้เกี่ยวกับผู้อื่นผมคิดว่าของเราเนี่ยเกิดปัญหาตรงนี้มันไม่ระเบิดกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมันจึงแสนจะน่าเบื่อขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตรงนี้ผมเสนอไว้เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดรายละเอียดยังไงนี้เอาไว้ผมเองก็ต้องคิดมากกว่านี้นะแค่นี้ยังไม่พอไปฉุกคิดขึ้นมาว่าเราผมเตรียมพูดเรื่องนี้นะแล้วก็ทำให้มาคิดขึ้นมาในขณะเดียวกันได้ฟังข่าวการศึกษาไทยล่มเหลวแย่มากอะไรเงี้ยผมมาคิดว่าสองอย่างนี้มีความเกี่ยวพันกันหรือเปล่าแล้วผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวแต่เกี่ยวกันแค่ไหนคิดต่อก่อนที่สำคัญขอจบวันนี้เป็นแค่ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วมันก็จริงเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วที่ความรู้แบบไทยเซนทริซึมความรู้ที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่ชาตินิยมเป็นส่วนหนึ่งไทยเซนทริซึมผมใช้คำนี้แทนที่ใช้คำว่าชาตินิยมเพราะหมายถึงอื่นด้วยยกตัวอย่างที่สำคัญคือการอาศัยไทยแบบเอเซปชันไทยแบบเพชรเม็ดงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเอาไปมองปรากฏการณ์อื่นๆเอาไปสร้างความรู้ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคโลกเปลี่ยนไปแล้วหมดยุคสมัยไปแล้วเอาก็จริงการเกิดขึ้นของอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นเรื่องตลกเนี่ยเราโมเดลชักธงกันเลยมันตลกดีแต่ผมกลับต้อนรับในแง่ที่ว่าเผยๆพบรวมพังนักประวัติศาสตร์นักวิชาการนักอะไรก็แต่พูดเช้าเย็นอาจารย์หลายท่านที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องที่ผมพูดวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยพูดมานานแล้วเผยๆเรานิดการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของ political economy
รองนี้ political economy หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองของการผลิตความรู้ชนิดใหม่ซึ่งผมไม่ทราบนะ AEC จะช่วยไหมนะอาจจะเพราะจะผิดหวังก็ได้แต่ว่าน้อยผมคิดมันมีสิทธินะที่ทำให้เราอยากเนี่ยเราคิดอยากจะพูดจาภาษาดอกไม้มากขึ้นเลิกเรียนประวัติศาสตร์และการลบกันซึ่งจริงก็ผิดปกติไปอย่างนะคุณจะเซ็นเซอร์การลบให้หมดไปจากประวัติศาสตร์หรือไงกันเนี่ยซึ่งไม่จำเป็นเลยแต่มันทำให้ท่าทีต่อประวัติศาสตร์ท่าทีต่ออดีตของเราเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเชียร์ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าคุณเป็นผู้เดียวพันธุ์ในสวนที่ซ้ำไปใช่ไหมฮะไม่เห็นจำเป็นเลยด้านนี้เป็นคอนเซ็ปต์แบบโบราณนะคุณรู้ไหมเอกสารโบราณโพสต์โบราณก็เถอะเชียร์บุเรงนองเพราะบุเรงนองเป็นจักรวรรดิเป็นจักรวาทินเป็นองค์พระจักรพรรดิเป็นผู้อะไรภาษาอังกฤษเป็นชาติด้านคอนเซ็ปต์พุทธนะจนบุเรงนองตายเนี่ยองค์จักรวรรดิองค์ใหม่ชื่อนเรศวรองค์ดำเนี่ยขึ้นมาในพงศุรัตเขาเชียร์ทั้งสองฝ่ายเพราะสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่พม่าไทยสองฝ่ายเป็นผู้มีบุญสูงสุดพอกันโลกชาตินิยมต่างหากมาทำให้เราเชียร์ทั้งนเรศวรแอนตี้บุเรงนองนะครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกแบบนั้นโลกเปลี่ยนไปแล้วเห็นปัญหาตอนนี้คือผมเชื่อความรู้เรื่องเซาท์อีสต์เอเชียความรู้เรื่องไทยเนี่ยควรจะอยู่ในโหมดใหม่ผมนี่บอกวันนี้เอาจริงผม unlearning ก็คือมายุหรือมาเสนอว่าปรับได้แล้วนะส่วนที่ว่าจะเป็นยังไงที่จริงคือผมอาจารย์ยุติตอนติดต่อผมก็เตรียมมาทางผมคิดว่าตอนเตรียมผมรู้เลยว่าผมจะคืนถ้าพูดนี้ผมต้องการอีกชั่วโมงซึ่งผมก็ไม่อยากทำเสียงผมหมดแล้วก็คือมีประเด็นว่า inside out แปลว่าอะไร advantage ของ Southeast Asia แบบไทยๆเป็นยังไงนะอันนี้ผมมีอีก3หน้าที่จะว่ากันนะadvantage จริงหรือเปล่านะฮะแล้วอะไรจุดที่เป็น disadvantage ของเรานะฮะความพยายาม inside out อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เราสิงคโปร์ก็พยายามทำแล้วผมเคลียร์เขารู้ตัวว่ามันไม่ใช่เพราะสิงคโปร์ก็เป็นสังคมใหม่จะ inside ได้สักเท่าไหร่กันนะฮะสิงคโปร์เป็นสังคมใหม่แต่มีแง่มุมอื่นไหม inside out ไม่ใช่จากอดีต inside out จากคนข้างในแล้วอย่าไปคิดมากแต่พี่มากหมายความว่าอย่าไปเลงว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ว่าผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้และความรู้เกี่ยวกับไทยไปเรื่อยๆเถอะสักประมาณอย่างน้อยผมคิดว่าอย่างน้อย1 generation ประมาณ20ปีเนี่ยน่าจะเริ่มเกิดความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้แบบที่มีคาแรคเตอร์โดยที่คุณไม่ต้องพยายามอย่างหนักด้วยซ้ำไปหมายไม่ต้องคอนเชียสเลงแล้ว A จะผลิตอย่างนี้ B ผลิตอย่างนี้เนื่องจาก political economy ของไทยจะไม่มีทางเหมือนอเมริกาไม่มีทางเหมือนยุโรปผลิตของอีกของความรู้นะมันจะเริ่มผลิตงานที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นมาแต่ก็ไม่การันตีว่างานนี้จะดีกว่าหรือแย่กว่านะไม่การันตีนะไม่การันตีแต่มันจะหนีไม่พ้นจะเริ่มผลิตงานที่มีลักษณะนี้ Asian Study เมื่อ2อาทิตย์ก่อนพูดญี่ปุ่นนี่เป็นประเด็นร่วมอันนึงจะมีลักษณะเฉพาะบางอย่างเพราะเป็นการศึกษาจากเอเชียนะทำไปเถอะขยันทำไปนะจะมีลักษณะเฉพาะบางอย่างซึ่งไม่เหมือนกับความรู้ที่ผลิตจากยุโรปจากอเมริกาไม่ใช่ยุคโคโลเนียลไม่ใช่ยุคแอริสตอติสจะรู้ได้ไงฮะเผื่ออาจจะเป็นความรู้ด้านธุรกิจก็ได้นี่ผมพยายามพูดในตัวอย่างว่าผมไม่รู้นะมันจะบวกจะลบยังไงอาจจะเน้นธุรกิจเน้นแอปพลิเคชันเน้นความรู้ประยุกต์เน้น policy ซึ่งถ้างั้นผมก็ตกงานเพราะความคนอย่างผมผลิตความรู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชันใช่ไหมผมก็ตกงานแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้นะแต่ว่าจะมีคาแรคเตอร์ที่เน้นหนักสาขาวิชาบางอย่างในคาแรคเตอร์บางอย่างวันนี้ผมเพียงแต่ขอว่าอย่านะความรู้เหล่านั้นจะโตได้นะก็ต่อเมื่อเราไปให้พ้นจากไทยเซนทริกนะหนีไม่พ้นหรอกการที่เป็นความรู้ผลิตในสังคมไทยนั้นโดยอัตโนมัติมันต้องเป็นอยู่แล้วนะแต่พยายามอย่าให้เป็นไทยเซนทริกคือมองจากมุมของไทยซะจนแบบลงตัวเองแล้วอย่างปฏิเสธมองไม่เห็นว่าตัวเองที่จริงเป็นยังไงนะดูเพื่อนบ้านดูที่อื่นด้วยผมคิดว่าจะช่วยนะฮะจะช่วยตะล่อมกล่อมแกล้มไปเรื่อยๆให้ความรู้แบบที่ผลิตในสังคมไทยเนี่ยเป็นความรู้ที่ contribute ต่อสังคมโลกผมคิดว่าจะมีคุณภาพและน่าจะมีคุณภาพและมีความหมายกว่ายกตัวอย่างเรื่องเดียวนะยกตัวอย่างท้ายของสุดท้ายแล้วผมใช้เวลามา1ชั่วโมงพอดีความรู้เกี่ยวกับโลกตะวันตกที่ต่างความรู้เรื่องเซาท์อีสต์เอเชียที่ผลิตในโลกตะวันตกไม่ว่าจะอเมริกายุโรปก็แล้วแต่ต่างกับความรู้ที่ผลิตในเซาท์อีสต์เอเชียที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างนี้เพราะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้
นะฮะถ้าในอนาคตมันจะมีลักษณะอื่นนั้นผมไม่เห็นผมต้องคุยกันอีกนะแต่เอาอย่างเท่าที่เห็นได้เนี่ยความรู้แถวนี้นะฮะเป็นความรู้ที่ engage ในความหมายว่าในความหมายอาจารย์สุรักษ์นะ engage Buddhism อะเรียกว่าไงอะมันแยกไม่ออกการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอันนี้หมายความว่าความรู้แบบนี้ก็เป็นความรู้ลำเอียงความรู้ที่มีลักษณะการเมืองมากไปซึ่งมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีถูกต้องครับความรู้ว่าด้วยเซาท์อีสเอเชียที่ผลิตในโลกเซาท์อีสเอเชียเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาจากคนแถวนี้จะเอนเกจจะผูกพันกับความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสังคมนั้นอย่างเงี้ยการเมืองในสังคมนั้นเนี่ยมากกว่าความรู้จากฝรั่งจากยุโรปหรือเอเชียก็ใจเขามายุ่งทำไมฮะเขาเองก็ไม่อยากยุ่งเพราะโดยปกติเขายุ่งสังคมเขาเหนื่อยพอแล้วนะเขามีความจำเป็นไหมหรือบางไม่จำเป็นหรือบางคนตั้งใจเลยว่าจะไม่ engage เพราะเขากลัวไม่ว่าจะกลัวถูกดีนายวีซ่านะครับหรือว่ากลัวว่าเขาไม่อยากจะมีด้วยเจตนาดีเขาไม่อยากจะมีผลกำหนดความเป็นไปของประเทศนั้นๆเขา security เพราะบทเรียนจากสงครามเวียดนามทำให้เขารู้สึกว่าความรู้ของฝรั่งไม่ควรจะมีความรู้ที่มีผลให้สังคมเซาท์อีสเอเชียเนี่ยออกหูออกก้อยออกซ้ายออกขวาคุณจะแยกห่างเอาไว้แต่ความรู้ที่ผลิตโดยคนในสังคมนี้เนี่ย engage ผูกพันเข้าปะทะเข้าแลกด้วยไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังเหลืองแดงเนี่ยเป็นความรู้ที่ยินดีเอาความรู้นั้นอยากให้ไปใช้อยากให้คนพูดถึงอยากให้เอามาใช้ในสังคมตรงนั้นได้เยอะลักษณะนี้จะเป็นบวกจะเป็นลบผมว่ามีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งบวกทั้งลบในหลายแง่ตัวผมเองก็เป็นผมเรียนความรู้นี้ผมจึงมีนะยกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างกับตัวเองคือในด้านหนึ่งผมยินดีพูดเรื่องการเมืองผมยินดีพูดเรื่อง112พูดเรื่องนโยบายการเมืองพูดเลยต่ออะไรในทางกลับกันอีกด้านนึงผมสนุกมากกับเรื่องที่เป็นอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วใครจะมาเรียกให้นักวิชาการลงไปรับใช้ประชาชนเนี่ยผมคนนึงเลยเหยียดคานผมวิชาการหอคอยงาช้างก็มีความสำคัญมีความหมายแล้วผมชอบมันเหลือเกินนะฮะวิชาการที่ไม่ต้องมีแอปพลิเคชันเลยเนี่ยมีความสุขมากสนุกจะตายไปนี่ไงสองง่ามถ้าหากมีใครทำสองอย่างนี้ได้นะฮะ enjoy นี้ผมจะยินดีต้อนรับอย่างดีเพื่อบอกตรงสรุปจริงฮะทำทั้งสองอย่างทั้งสองด้านซึ่งไม่เข้ากันเลยเข้ากันในความเป็นตัวเราแค่นั้นนี่คือตัวอย่างการเรียกความรู้ในเซาท์อีสเอเชียไม่น่าเฉพาะอย่างเนี้ยดีและไม่ดีอนาคตจะมีอื่นไหมเรารักษาการ engage ต่อไปได้ไหมเรารู้คนหรือเราควรจะหยุดหรือว่าความรู้วิชาสำคัญจะเป็นความรู้ด้านประยุกต์เช่น business engineer อะไรก็แล้วแต่กลายเป็นวิชาอย่างอาจารย์ยุติวิชาอย่างผมบวชสามมนุษยวิทยาเนี่ยไร้ความหมายเราตกงานกันไปแถวเลยก็ไม่ผมไม่ทราบยังเร็วเกินไปที่บอกได้แต่ว่าความพยายามที่จะกล้าผลิตความรู้ที่เป็นของสังจากสกัดเงื่อนไขจากเศรษฐศาสตร์การเมืองของสังคมเราเองเป็นความพยายามที่น่าสนับสนุนและควรทำให้เกิดผมพูดอย่างเดียวกับเพื่อนคนสิงคโปร์คนมาเลย์ทำเถอะนะแล้วมันจะออกหูออกก้อยไงเราคือว่ากันไปคงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์ผมใช้มากแต่ว่าผมอยากคือไหนๆก็โอกาสนี้ก็ไม่มีบ่อยๆนะครับก็อย่างน้อยก็อาจจะมีใครอยากจะสนทนากับอาจารย์คงชัยหรือว่าจะแลกเปลี่ยนจะตั้งคำถามอยากถามอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าไม่ต้องคำถามที่แบบว่าอาจารย์จะต้องใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งในการอธิบายครับเชิญครับอาจารย์ธเนศครับผมคิดว่าคนอื่นคงจะรออยู่ผมเลยถามก่อนเลยกันนะผมคิดว่าอาจารย์ตรงใจอภิปรายน่าสนใจมาก หลายประเด็นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่นักวิชาการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับไทยศึกษาแล้วก็ภูมิภาคศึกษาเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาเนี้ยกำลังคิดกันอยู่นะทีนี้ผมลงมาประเด็นเลยเลยกันไม่เชิงถามอ่ะแต่ว่าอาจจะแลกเปลี่ยนผมคิดอย่างนี้ผมว่าไอ้การสร้างความรู้ที่อยู่ในบริบทที่เรียกว่า area studies ทั้งหลายเนี่ยมันก็ทำแต่ยุโรปใช่ไหมแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ยิ่งหลังอย่างเลยสงครามโลกที่สองนะจากอเมริกา
ถ้าสังเกตดูเนี่ยผมพบว่าไอ้พวกเอเรียสตาร์ดี้เนี่ยที่ตนตกทำเนี่ยเขาไปศึกษาคนอื่นนะเขาไม่ศึกษาตัวเองอเมริกาตอนหลังเนี่ยแต่จะหลังสงครามเวียดนามเนี่ยมันเริ่มมีอเมริกันสตาร์ดี้แต่ในอเมริกาไม่มีใครเรียนนะมันตั้งไว้อย่างนั้นนะใช่ไหมผมเรียนภาษาอเมริกาผมก็ไปเรียนอเมริกันสตาร์ดี้เพราะเขาบอกว่าเอ้ยมันมีในแค่วัฒนธรรมเขาสอนคนอื่นที่อยากจะรู้อเมริกาแล้วเข้ามาอยู่อเมริกาเลยของเราเนี่ยเราก็ถือแล้วไม่สำคัญแล้วที่ยิงกระโจมก็ไม่นั่นอาจารย์ดังๆเขาไม่ไปไม่อยู่ในนั้นไม่มีใครที่แบบว่ามีชื่อระดับชาติที่เราต้องไปตามหาในทางนั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกันศึกษาต่างๆก็เพื่อจะไปรู้คนอื่นใช่ไหมเขาไม่ได้รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นองค์ความรู้แบบเนี้ยมันจึงมีลักษณะวิพากษ์สูงคือไม่จำเป็นจะต้องไปเทคไซด์ก็ไม่เทคไซด์กูเลยกูอื่นจะเทคไซด์ได้ไงใช่ไหมเพราะนั้นอาจารย์ที่มาศึกษาที่เมืองไทยเขาก็มาด้วยอะไรอยากรู้เนี่ยแล้วก็เอาอะไรที่ดีออกไปคือทุกอย่างเนี่ยมันจับเนี่ยมันจะสนใจเท่านั้นเลยตรงกันข้ามถ้าเรียนเรื่องตัวเองเนี่ยมันก็แบบเราแหละคือภาษาไทยเรียนเองก็น่าเบื่อแค่ไหนก็น่าเบื่อแล้วยิ่งเป็นสังคมที่มันมีไอ้กลไกเหลื่อมล้ำมันมีอำนาจเยอะมากแบบเนี้ยยิ่งยากไอ้จริงๆอีกด้านหนึ่งมันก็สนุกนะเพราะมันทำให้คุณที่ต้องหาคนวิธีในการต้องเสนอในการหาข้อมูลในต่างๆมันก็สนุกอีกแบบนึงอีกด้านนึงก็แยกกันไปแต่ว่าประเด็นของผมคือถ้าอาจารย์ดวงใจถามแล้วเราจะทำยังไงทำให้ไทยศึกษาเนี่ยมันยกระดับไปเนี่ยคือถ้าหาวิทยาการมันเป็นแบบนี้เนี่ยว่าเอเลียสตัดดีเนี่ยคือคุณต้องไปศึกษาคนอื่นคนไทยทำไทยศึกษาทำอย่างตายมันก็ได้แบบนี้แล้วก็คือมันเรื่องตัวเองแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้อคติของคนรอบข้างเราอ่ะแต่ถ้าคำศึกษาจะเป็นคำกูชาศึกษาไปเป็นเขมรศึกษาหรือไปเป็นจีนศึกษาต่างๆนั้นโอกาสที่จะมีแววเนี่ยผมว่าจะง่ายกว่าทำไทยศึกษานะฮะท่านนี้เองก็คือผมกำลังจะเติมตรงนี้ว่าถ้าหาว่าจะคิดต่อยอดไทยศึกษาเนี่ยใช่ไหมคือต้องเลิกคิดเรื่องไทยศึกษาเลยคือไปศึกษาคนไทยก็มีนิดยุทธหนึ่งอ่ะใช่ไหมที่อาจารย์จัดทิพย์ทางก็ไปศึกษาคนไทยนอกเมืองไทยผมจะว่าเออดีเข้าท่าใช่ไหมศึกษาเรื่องจ้วงเรื่องอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนกันหมดเลยคือทุกคนรีบหาข้อสรุปเพื่อกลับมาเมืองไทยคือไม่ได้อยากไปไกลเมืองไทยอยากกลับมาเมืองไทยไงเนี่ยอันนี้คือผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะพิเศษว่าไทยเซติกซิสต์มันสูงมากใช่ไหมเราส่งไปเรียนเมืองนอกเรียนอะไรก็ตามพอกลับมาทำไทยหมดเลยรวมทั้งผมด้วยใช่ไหมก็อยากสอนอย่างอื่นเนี่ยไม่มีคนมาเรียนเนี่ยผมก็ต้องหาเรื่องไทยเพราะงั้นมันก็ไม่มีให้เรื่องให้ผมทำอยู่ที่นี่ใช่ไหมนะก็จะเติมตรงนี้แล้วกันอาจารย์ครับอาจารย์จะฟังคำถามไปอีกสักพักนึงหรือว่าต้องขอตอบคำถามนี้นิดนึงก่อนนะครับเพราะผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากแล้วเดี๋ยวจะถามสองสามคำถามนะครับผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ธเนศพูดนี้ขอบคุณมากนะครับคือเอาก็จริงผมเขียนอยู่ประโยคนึงเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านหรอกเพราะบนนี้เป็นโน้ตลายมือผมอ่านตัวลายมือตัวเองไม่ออกจารย์ท่านได้พูดในสิ่งที่เป็นข้อสรุปหัวใจวันนี้1ชั่วโมงฟังสรุปเนี่ยได้ตรงนี้ครับ position ของเราในสังคมไทยที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เหมือนกับ position ของยุโรปหรืออเมริกาที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความรู้มือจึงควรจะมีลักษณะต่างกัน position ของเราที่มีต่อไทยไม่เหมือนกับ position ของยุโรปหรืออเมริกาหรือที่ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มีต่อไทย position แค่นั้นเองนะ shift position แค่นั้นเองนะจึงน่าจะเป็นไปได้มากว่าเราไม่ในกรณีเรื่องไทยศึกษาน่าจะเป็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีไทยศึกษาเพราะเราศึกษาเรื่องไทยอยู่ตลอดเวลาในสาขาวิชาต่างๆอาจจะบอกว่านี่เป็นศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาลบมายนัสไทยซึ่งผมว่าอาจารย์ยุทธิอาจคงตั้งใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคือมายนัสไทยหมายว่าไทยให้มันเป็นเรื่องประกอบอาจจะเกี่ยวพันกันแต่เนื่องจากเราศึกษาอยู่แล้วในมานุษยวิทยาในประวัติศาสตร์ในรัฐศาสตร์ในร้อยแปดเนี่ยมีไทยศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะ position ตัวนี้ตัวตรง position ต่างกันทำให้ไทยศึกษามันจะหายแวบไปเลยหรือถ้ายังมีอยู่จะต่างกันลิบลับคือแทนที่เป็นการศึกษาตัวอื่นจะกลายเป็นการศึกษาตัวเองใช่ไหมมันจะต่างกันลิบลับเลยแต่ต่อให้กลับไปนะกลับไปเรื่องเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโพซิชันที่เรามีต่อเซาท์อีสเอเชียไม่น่าจะเหมือนกับฝรั่งนะ
เราไม่ได้เป็นเจ้าในนิคมเขาเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีอิทธิพลมหาอำนาจที่มาช่วยในการมอร์เดนไนซ์เขาแต่เราเป็นเพื่อนบ้านที่ต้องอยู่เขาจะอยากจะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นนะฮะก็แล้วแต่ว่าสมัยก่อนเช่นเราศึกษาในฐานะเป็นศัตรูเนี่ยเยอะศึกษาเขาในฐานะเป็นศัตรูเป็นคู่อรินะฮะสมัยนี้เราอาจจะต้องปรับละเช่นจะมีสมาคมอาเซียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนโพสิชันของเราผมคิดว่านี่เป็นหัวใจจะเรียกหัวใจเป็นพื้นฐานดีกว่าเป็นไม่หัวใจเป็นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มของท่าทีตัวการศึกษาซึ่งต่างกันและอันนี้ต่างกันแน่ๆผมว่าอาจารย์ธเนศสรุปตรงนี้ผมว่าขอบคุณมากฮะชัดเลยถ้าคุณไปคิดต่อแล้วกันว่าอะไรคือความสัมพันธ์หรือท่าทีที่เรามีต่อความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเรา produce ความรู้ผู้เจาะขนองนั้นสวัสดีครับผมหม่อมหลวงชันโชติชมพลนุชนะครับอยู่มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์นะครับคือฟังท่านอาจารย์พูดแล้วเนี่ยนะฮะผมจริงๆไม่ใช่นักวิชาการแต่ผมเป็นนักปฏิบัตินะฮะเวลาศึกษาเนี่ยมันก็ศึกษาได้ทั้งหนึ่งแล้วพูดถึงศึกษาเรื่องคนนะผมคิดว่าทุกอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเราอาจจะเรียนอะไรกันเยอะๆนะฮะศึกษาเรื่องธุรกิจศึกษาอะไรแต่เราศึกษาเรื่องความเป็นคนเนี่ยจริงๆหรือเปล่านะเราบอกเราพัฒนาคนอย่างนี้ต่างแต่การพัฒนาคนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะอบรมจะพัฒนาได้ตามเนี่ยมันต้องเข้าใจถึงว่าความเป็นมนุษย์ human being ผมคิดว่าทุกชาติเนี่ยเหมือนกันหมดแหละเมื่อเราศึกษาเรื่องคนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เมื่อศึกษาเรื่องคนเนี่ยมันก็แต่งในยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่ท่านบอกนะฮะผมยังขอยืนยันครับในฐานะที่ผมสัมผัสกับคนจริงๆนะครับในภาคธุรกิจแล้วก็สัมผัสทั้งคนไทยและก็ต่างชาติในเซาท์อีสเอเชียด้วยกันนะครับมีการศึกษาอยู่ครับแต่เราไม่ได้ศึกษาออกมาเป็นแบบระบบแบบทางด้านการศึกษาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมเชื่อว่าศึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนระดับไหนต่างๆขึ้นมานะฮะและโดยเฉพาะผมก็ยังยืนอยู่นิดนึงที่อาจารย์บอกว่าคนไทยเราไม่ได้เหนือคนอื่นนะครับผมอยากจะถามนิดหนึ่งว่ามีการศึกษาเหมือนกันล่าสุดเนี่ยผมได้เจอท่านหนึ่งได้ทำวิทยานิพนธ์นะฮะเรื่องเกี่ยวกับไทเนสเขาศึกษามาว่าจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับการบริการนะครับในไอ้ที่จุดออกมาที่ความเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นสุดยอดของการบริการทั้งหมดมาจากความเป็นคุณสมบัติของไทเนสทั้งหมดนะครับผมก็เลยฝากเรียนเสนอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับขอนักศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวท่านลองที่ประเด็นครับฮัลโหลครับอาจารย์ธงชัยผมมีคำถามครับถ้าเกิดว่าจะให้เราก้าวพ้นจากความเป็นไทยเซนทริกสตัดดี้กับอาเซียนเนี่ยมันก็มีผลรูปธรรมบ้างมีคนซึ่งรวมผมด้วยนะฮะคือพยายามจะปฏิเสธความเป็นไทยนะฮะอันนี้คือคิดว่าถ้าการหักดิบครั้งนี้มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการมองอาเซียนและต่อสังคมไทยแค่ไหนครับหมายถึงว่าตัวชัดๆคือถ้าการถ้าจะให้เราก้าวพ้นไทยเซนทริกเนี่ยคือให้เริ่มง่ายๆคือปฏิเสธความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับผมจะมีผลกับการมีอาเซียนใช่ฮะโอเคครับเดี๋ยวเชิญครับท่านรองครับก็ขอบคุณมากครับผมพิชยพันธ์ชาญพงศ์วิดลนะครับเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศเป็นอดีตศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็รู้สึกวันนี้เนี่ยมีความยินดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาได้รับอาหารสมองจากท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ชื่นชมการจัดตั้งศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยครับเพราะว่าตรงกับแนวทางตรงกับปัจจุบันแล้วก็ตรงกับทิศทางที่เราควรจะเดินต่อไปอยากจะเรียนว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมทำหน้าที่รับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเต้ด้วยนะครับซึ่งก็ตรงกับหน้าที่งานของศูนย์นี้โดยเฉพาะเลยและผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งเนื่องจากนี้ไปเนี่ยเราคงจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงนะครับ
ผมอยากจะขอเรียน4ประเด็นนะครับไม่ใช่เป็นการถามนะฮะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนโดยมีบางส่วนที่ท่านนักศึกษาได้พูดถึงเรื่องอาเซียนด้วยอยากจะขอแลกเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในทั้งหมดเนี่ยผมประทับใจอาจารย์ตรงที่ว่าเรามาถึงจุดแล้วที่เราต้องเปลี่ยนที่เรียกว่า mindset หรือว่าทัศนคติหรือที่อาจจะมีบางคนคิดว่ามันเป็นมายาคตินะครับคือสิ่งที่เราได้สร้างสมหรือว่าสั่งสอนเรากันมาในอดีตเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างเต็มที่ครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะครับถ้าจะทำเป็นเครื่องวิดีโอหรือว่าโทรทัศน์อะไรเนี่ยเราต้องเปลี่ยน mindset โดย reset ใหม่เลยคือ reset ทั้งระบบเลยฮะทีวีทั้งหลายที่เคยตั้งช่องไว้ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะฮะเพราะมันจะต้องก้าวสู่ยุคใหม่ท่านอาจารย์พูดถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง political economy คราวนี้ขอเรียนตรงๆว่ามันถึงจุดที่เราเข้าสู่ new paradigm shift new political economy แล้วนะครับซึ่งเหตุผลที่ต้องพูดตรงนั้นเพราะว่าอีก3เรื่องที่ตามมาผมประทับใจตรงที่ว่าอาจารย์พูดถึงว่าสยามหรือไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าโดดเด่นขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนะครับเราอยู่ในมีคนสยามอยู่ในรัฐกลันตันมีคนสยามอยู่ในรัฐมอลำแมงมีคนสยามอยู่ในรัฐอยู่ในพัตตาบองนะฮะแล้วก็ยังมีความเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยคำนึงว่าเราควรต้องแสวงหาจุดร่วมสมวนจุดต่างนะครับผมคิดว่าเรื่องความเหมือนความคล้ายคลึงทางด้านอาหารผลไม้หรือชื่อต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนั่นคือ advantages นั่นคือข้อได้เปรียบนะครับที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่ความคล้ายคลึงเหล่านี้เนี่ยมันช่วยให้เราใกล้ชิดกันได้นะครับและก็เป็นอนาคตที่ต้องมีร่วมกันจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะไปอย่างที่ท่านพูดถึงบุเรงนองนเรศวรอะไรเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้งานผมลำบากยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะต้องไปคอยปรับความคิดหรือว่าไปเจรจาหารือกับเขาอย่างค่อนข้างเรียกว่าลำบากใจดังนั้นเนี่ยผมอยากจะขอเรียนอีกนิดเดียวว่า อาเซียนเนี่ยการเป็นประชาคมอาเซียนนะฮะการศึกษาไทยหรือศึกษาเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยจะไม่ทำให้เราเนี่ยมีความแปลกแยกจากอาเซียนแต่จะต้องหาทางที่จะมองอาเซียนด้วยการสร้างเสริมจุดแข็งร่วมกันมองอาเซียนอย่างที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นการแข่งขันกันเองไม่ได้แข่งขันกับกัมพูชากับเวียดนามกับอินโดนีเซียสิงคโปร์แต่เราร่วมมือกันเอาจุดแข็งที่มีร่วมกันเนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อต่อรองกับอนาคตให้เรามีพลังมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาเซียนไม่ใช่มองแค่ตัวเราเองแต่เรามองถึงอนาคตที่ทั้งอาเซียนเนี่ยจะก้าวไปด้วยกันสู่การมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดของไทยผมยังคิดเลยว่าในการประชุมนั้นเนี่ยเราได้รับข้อมูลความรู้มากมายท่านรู้ไหมครับว่าเรื่องของไทยเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านรู้มากกว่าเราเพราะว่ารายการทีวีที่โดดเด่นที่สุดของประเทศเพื่อนบ้านคือรายการรัฐสภาที่มีการดีเบตเกี่ยวกับในสภานะเพราะเขาฟังแล้วเขาสนุกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ให้รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยข้อจำกัดที่ว่าเราไม่รู้ภาษาเขาผมยังคิดว่าศูนย์เนี่ยน่าจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นเพราะนั่นคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจเขาอย่างจริงจังนะครับอันที่สองก็คือว่าผมอยากจะขอเสนอว่าขอโทษครับจุดสุดท้ายแล้วขอเสนอนิดเดียวขอเสนอจุดสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนของนักศึกษาของศูนย์นี้เนี่ย
กับประเทศอาเซียนให้มากขึ้นเพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจร่วมกันอย่างจริงจังขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอคือถ้ามีมือนักศึกษาเนี่ยผมจะให้แต่ว่าถ้าไม่ก็เดี๋ยวผมพอดีอาจารย์สมชายก็ยืนอยู่นานแล้วผมขออนุญาตอาจารย์จะมีอะไรresponseจากอีก3ท่านไหมฮะท่านตอบเลยใช่ไหมครับเรื่องความเป็นไทยหรือคนไทยผมคิดว่าก็ฝากไว้แล้วกันนะผมเองเอาข้อจริงถ้าไปศึกษาย้อนกลับไปแง่หาคำศัพท์ของความเป็นไทยเนี่ยมันเกิดเมื่อประมาณสัก20ปีนี่นะครับเราอาจจะบอกว่าความเป็นไทยมีมานานแล้วแต่เราเพิ่ง articulate ขึ้นมาเป็นศัพท์เป็นภาษาอันนี้ก็คิดดูแล้วกันนะในนักภาษาศาสตร์ก็เคยพูดเรื่อยๆว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีภาษาหรือคำเรียกมันสิ่งนั้นไม่ดำรงอยู่ในโลก ก็ออกจะแบบสวนทางแบบเต็มที่แต่คิดว่าผมคิดว่าถ้าหากความเป็นไทยมีอยู่มันมีอยู่มานานแล้วมันควรจะโผล่มานานแล้วสมัยสุโขทัยแต่ว่าหลายอย่างก็มีบ้างไม่มีบ้างนะก็คิดเอาละกันนะคำถามที่ว่าการปฏิเสธความเป็นไทยอย่างสิ้นเชิงจะช่วยทำให้เรานั่นได้ไหมคุณปฏิเสธอะไรอ่ะผมอันนี้ผมก็ยกอีกเหมือนกันนะว่าฟังดูก็ดีนะฮะอาจจะเริ่มอย่างนั้นน่าจะช่วยได้แต่อะไรกันผมก็ไม่แน่ใจปฏิเสธความเป็นไทยอย่างสิ้นเชิงมันปฏิเสธอะไรคุณใช้ภาษาไทยอยู่ป่ะคุณปฏิเสธความเป็นไทยแต่คุณจะใช้ภาษาไทยมันก็ลำบากนะใช่ไหมฮะเพราะภาษาแคปเจอร์ภาษาเป็นตัวกลั่นกรองเอาความคิดค่านิยมหลายอย่างไว้เราอยากปฏิเสธอย่างเช่นเรื่องเดียวนะเราอยากจะปฏิเสธที่ต่ำที่สูงสมมตินะฟังดูเหมือนคุณจะอย่างนั้นนะการใช้ภาษาไทยเนี่ยมันมีที่ต่ำที่สูงในภาษาต่อให้คุณอยากปฏิเสธคุณก็ต้องวิ่งเข้าไปชนมันโดยไม่รู้ตัวผมเขียนหนังสือนี่ผมรู้บางคำเนี่ยผมคอนเชียสมากแต่ผมรู้อันนี้ไม่ถูกเพราะมันชี้ต่ำชี้สูงแบบแล้วอะไรเป็นออปชันเนี่ยก็ภาษามันมีอยู่แล้วผมก็ต้องใช้พอใช้ก็ต้องหมายถึงผม reproduce ความต่ำสูงที่อยู่ในภาษาใช่ไหมฮะอันนี้คิดผู้แบบเป็นวิชาการมันไม่ง่ายแค่นั้นนะแต่โอเคเป็นความปรารถนาดีหรือเป็นความปรารถนาร้ายก็แล้วแต่นะเป็นความปรารถนาชนิดหนึ่งที่อยากจะเพื่อจะมีผลในการสร้างความรู้แบบหนึ่งผมก็ลองดูนะประเด็นที่ท่านรองที่ดีพูดมาเรื่องหนึ่งคือเรื่องของปัญหาเรื่องอยากให้เรียนภาษาเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยมีเรื่องใหญ่กว่านั้นหนึ่งในประเด็นผมบอกผมมี3หน้าที่ว่าพูดต่อก็ได้หนึ่งหน้านั้นคือเรื่องภาษานะแต่อาจจะคนละแง่นี้แต่เกี่ยวพันกันการให้เรียนรู้ภาษาซึ่งตอนนี้อยากเรียนว่ามีความตื่นตัวขนาดใหญ่เมื่อกี้นั่งรถมาคุยอาจารย์ชัยวัฒน์ใช่ไหมฮะว่าเช่นคนเรียนภาษามาเลย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยขยับ20เป็น100ในเวลาปีเดียวเนี่ยผมว่า something going on ซึ่งน่าตื่นเต้นนะที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินดิ้นรนแทบตายนะกว่าจะหานักเรียนได้อาจารย์จะถูกตัดเนื้องบอยู่แล้วเนี่ยเพราะคนเรียนน้อยนะฮะอย่างที่แคลิฟอร์เนียมีคนเยอะแยะเพราะมีลูกหลานคนไทยฟิลิปปินส์อยู่เยอะแยะเวียดนามเขาก็มีปัญหาเนี่ยถ้าสังคมไทยขยับขึ้นมาจากคนเรียน20เป็น100แล้วกระแสคนเรียนอาจารย์เขารีพอร์ตว่าคนเรียนภาษาสเปนฝรั่งเศสมันลดลงนะฮะผมไม่ได้พูดดีหรือไม่ดีควรจะชื่นชมที่คนเลิกเรียนภาษายุโรปผมไม่ชื่นชมนะแต่มันบอกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วในแง่นี้ถ้ากับ positive ไหมสำหรับอย่างน้อยที่สุดนะสำหรับการศึกษาเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเราผมว่า positive น่าสนใจมากๆและควรจะนี่คือโอกาสละคือนักศึกษาเขาคิดอย่าง rational คิดอย่างมีเหตุมีผลว่าอนาคตการงานมีสิทธิ์ข้ามไปข้ามมาหลังประเทศได้ถ้าเขารู้ภาษาเขาก็คิดอย่างนี้ rational ถึงบอกให้การมีอาเซียนเนี่ยมีด้านเสียเยอะอะไรก็มีด้านดีเยอะเรารู้จักช่างรู้จักเลือกเอาดูผมว่าตรงนี้เป็นคือเรื่องภาษาจะเลยอย่างนี้ในทางวิชาการเนี่ยนอกจากเรื่องนี้นอกจากเรื่องการเรียนภาษาเพื่อโอกาสเนี่ยผมอยากจะแชร์เรื่องที่พวกเราหลายคนที่กำลังคิดอยู่รวมทั้งตัวผมเองที่ท่านรองที่พูดเมื่อกี้ว่าโอ้ยเราต้องโปรโมทอาเซียนเราโปรโมทการศึกษาและประเทศเพื่อนบ้านในประเทศในโลกนี้มีคนใช้ภาษาไทยกี่คน60ล้านคน economic scale เราจำกัด
ื่อกี้มีเมื่อก่อนเริ่มงานมีท่านคุณสมุนได้ตั้งคำถามทำไมนี่คนศึกษาเรื่องทำไมนี่คนศึกษาเรื่องนั้นผมก็นึกในใจบอกก็เรามี60ล้านแค่นี้แหละมีนักวิชาการกี่คนนักวิชาการเรานั้นมาศึกษาเรื่องสักกี่เรื่องในเมื่อทุกคนก็มี 24/7 เท่ากันนะมีเวลาอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้มีมากกว่ามนุษย์คนอื่นใช่ไหมฮะไม่ใช่เท่ากับว่าผมมาชวนว่ากรุณาเขียนและเรียนภาษาเรียนระบบการศึกษาไทยควรเปลี่ยนใช้ภาษาอังกฤษเป็นมีเดียมผมคงไม่เสนอแน่ๆเพราะจะมีปัญหาตามมาอย่างที่มันจะมันอยู่ขนาดไหนรวมถึงผมไม่ได้คิดจะลบประเทศไทยลบความเป็นไทยออกไปด้วยการเลิกใช้ภาษาไทยนะนี่มันเป็นโลกที่เราไม่ได้ทำทุกไม่ได้ทุกอย่างตามใจเราหมายความว่าในขณะนี้ถ้าเรายังคงอยู่ในใช้โหมดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนตามโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักเนี่ยมันมีปัญหาไปอีกแบบนะมีข้อจำกัดเดี๋ยวนี้ปัญหาเลยมีข้อจำกัดไปอีกแบบแต่เราคงหนีไม่พ้นที่จะต้องอยู่ในภาวะนี้ที่ต้องใช้ภาษาไทยกันไปใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยคุณจะคิดว่าจะก้าวข้ามพ้นปัญหานี้ยังไงผมคิดเรื่องนี้เพราะพอดีงานที่เกี่ยวพันกับ AAS คือเรื่องเกี่ยวกับเราจะข้ามเราจะส่งเสริมการศึกษา Asian Studies เนี่ยข้ามมาทางเอเชียให้มากขึ้นได้ยังไงก็เจอว่าการสื่อสารการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวงวิชาการหลายประเทศเนี่ยนะมันต้องอาศัย translation ยกตัวอย่างเลยไปนะเจอว่าในประเทศนี้มีกี่ประเทศที่ยอมลงทุนกับ translation เป็น luxury เป็นวัตถุฟุ่มเฟือยเป็นกิจการที่ฟุ่มเฟือยของทั้งโลกญี่ปุ่นนี่ท่าไหนหนึ่งฉลาดคิดจะ translate ในสมัยเมจิละผมไม่เข้าใจจะป่านนี้ผมถามผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นหลายคนทุกคนรู้ว่าญี่ปุ่น translate มานานแต่เขาไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ว่าเฮ้ยอีท่าไหนนะถึงคิดจะ translate ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้อง subsidize เหมือนกันนะฮะในโลกนี้มีหนังสือว่าด้วยการ translate ของเรื่องนี้ exactly อยู่2เล่มทั้งที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็น issue เป็นคำถามเป็น question น่าสนใจสังคมไทยมีการ translate เรื่องของเพื่อนบ้านมาสักเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะทำอย่างนั้นเนี่ยเราต้องสับซับซิได้ขนาดหนักนะซึ่งของสังคมไทยก็มี priority เยอะแยะและผมเชื่อว่านักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนทั้งเขาไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมจึงต้องสนับสนุนการแปลมหาลัยเพราะอันดับต้นมหาลัยยังไม่เข้าใจเลยการโปรโมทตำแหน่งรสพสสอะไรก็แต่ของไทยเนี่ยการทราการแปลไม่เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนทางวิชาการญี่ปุ่นเขาให้ฮะคุณจะขอโปรโมชั่นเป็นสอเป็นรอสออะไรเนี่ยต้องมีผลงานแปลเป็นส่วนหนึ่งของผลงานเพราะคอนเชียสการ transfer knowledge เพื่อที่ว่าสังคมของเขาจะยังสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักอยู่ต่อไปแต่ไม่ตัดขาดจากโลกภายนอกยกตัวอย่างนี้นะภาษาเนี่ยมีอีกหลายแง่ภาษาจะเป็นหนึ่งในสามหน้าผมก็บอกแต่มันจะเลยเถิดเกินไปแล้วเอาแค่นี้ว่าน่าคิดถ้าเราต้องการศึกษาซาวิสเซียให้พ้นจากไทยเซนทริกเราจะทำได้จริงเหรออุปสรรคอยู่ตรงไหนนี่ผมทิ้งท้ายผมต้องการจะแย้งตัวเองขณะที่เรียกร้องว่าพยายามไปให้พ้นไทยเซนทริซึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะปัญหา108สารพัดจนถึงปัญหาถึงที่สุดซึ่งไม่ใช่ความผิดใครคือเรื่องภาษา translation เป็นทางออกทางหนึ่งการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านนี่ผมเองผมก็โตมาในยุคที่ผมไม่เห็นปัญหานี้เหมือนที่อาจารย์เนตว่าผมก็ไม่ได้เรียนภาษาเพื่อนบ้านเคยพยายามเรียนภาษาพม่า ก็เรียนตอนแก่มันไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ผมคิดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องน่าคิดพวกคุณยังเด็กหลายคนหลายท่านที่นี่ไม่ใช่ทุกคนยังเด็กอยู่ขอบอกได้เลยว่าการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยนอกจากเป็นสิ่งจำเป็นต้องประกอบชีพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่คุณไปให้พ้นไทยเซนทริซึมขอบคุณมากครับครับนิดเดียวครับ